بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายเรียนเชิญนะครับสำหรับด้านนอกที่ยืนอยู่เก้าอี้ว่างหรือไม่งั้นก็เอาเก้าอี้ไปให้เขานั่งข้างนอกนะครับเพราะว่าเห็นยืนกันนานแล้วเดี๋ยวคือเข้าใจลมอาจจะร้อนหรือว่าข้างนอกมันเย็นอะไรก็ว่ากันไปเพราะเก้าอี้ตรงนี้มันว่างนะครับอยู่หลายตัวเลยแต่ข้างนอกยืนกันเป็น10คนนะครับก็เรียนเชิญมานั่งด้านในหรือว่าก็เอาเก้าอี้ไปไว้ด้านนอกเชิญครับ พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้อยากให้พี่น้องได้ติดตามเพราะว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญกับชีวิตของคนที่เป็นมุมินที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็รอซูลเกี่ยวกับเรื่องการเสียสละหรือความเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งดูเหมือนว่าความเสียสละมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราจะเสียสละอะไรเนี่ยมันก็จะต้องมีความเชื่ออีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นอันดับแรกซึ่งจะมองดูจากสังคมของเราเนี่ยในเรื่องของการเสียสละเนี่ยก็ดูเหมือนว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราจะอยู่แบบสังคมแบบตัวใครตัวมันเราไม่ยุ่งกันหรือต่างคนต่างอยู่สมัยก่อนนี่แม้เวลาเราเจอกันเราก็ยักหน้ากันก็บ้านมึงก็บ้านมึงบ้านกูบ้านกูนอกจากเวลาเจอกันงานบุญแต่งงานการเป็นการตายหรืออะไรก็เจอกันเราก็อยู่แบบสังคมมันก็ดีระดับนึงอะนะแต่ถามว่าถ้าเราย้อนอดีตในสมัยก่อนแล้วจะถามว่าเรารู้เรื่องราวของศาสนากันมากน้อยแค่ไหนแต่ละตำบลเนี่ยผมพูดโดยรวมนะครับโดยรวมไม่ได้เจาะจงที่ไหนแต่ละตำบลก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยได้มีความรู้ทางด้านศาสนากันการให้สลามก็เพิ่งจะมาให้กันเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก10ปีเนี่ยเริ่ม10กว่าปีก่อนหน้านี้เวลามุสลิมเจอกันก็อีกคนนึงก็ใช่ไหมเราอยู่กันอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของการที่จะเข้าใจศาสนาอย่างลึกซึ้งความเชื่อต่างๆนานาเราก็ไม่ค่อยได้รู้กันเพราะว่าเราไม่มีใครมาบอกแต่อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับมีผู้รู้มากมายที่มาบอกเรื่องราวของศาสนาว่าเราต้องเชื่อแบบไหนปฏิบัติอย่างไรอย่างไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับอย่างไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับอิบาดะห์ของเรานะครับเพราะว่าแน่นอนเหลือเกินว่าพวกเราเนี่ยอยากจะทำให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอิบาดะห์นี่เราจะอยากจะทำให้ดีที่สุดระหว่างพอใช้กับดีที่สุดน่ะพี่น้องจะเอาอะไรจะทำอิบาดะห์ทั้งทีเอาอย่างดีหรืออย่างพอใช้เอาอย่างดีที่สุดเท่าที่เรามีความสามารถแต่ถ้ามันมีอุปสรรคหรืออะไรก็ตามค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ก่อนเราไม่เคยได้ถูกสอนในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีผู้เสียสละแล้วในหนทางของอัลลอฮ์ฮัดยาตอคอร์นามสกุลอะไรนะบำเพ็ญกลึงหรือตรึงกอไก่ครับแหมผมจะตรึงอยู่นั่นแหละกรึงนะบำเพ็ญกรึงอ้าวก็ต้องขอบอกว่าฮัจญะตุคอร์นี่ก็คือผู้ที่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมีรายละเอียดอย่างไรนะครับทีนี้การเสียสละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็จะมองว่าเสียสละเนี่ยเอภาษาอาหรับแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยเราจะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดไว้ในอัลกุรอานเนี่ยเยอะเกี่ยวกับเรื่องที่ให้พวกเรานั้นได้เสียสละแปลว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่าจิฮาดเคยได้ยินไหมจิฮาดฟีซะบีลิลลาห์
ต่นี่ว่าไอ้คำว่าจิฮาดเนี่ยต้องมาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนบอกว่าถ้าจิฮาดนี่จะต้องจับดาบต่อสู้เพื่อที่จะใช้กำลังทำสงครามอะไรซึ่งจริงๆแล้วคำว่าจิฮาดเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานมากกว่า30ที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานมากกว่า30ที่และคำว่าจิฮาดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกสงครามอย่างเดียวนะอ้าวรู้ได้ยังไงอธิบายเองเหรอเปล่าอัลกุรอานเนี่ยเวลาบอกว่าเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่จะมาอธิบายอัลกุรอานอีกทีก็คือนบีจะอธิบายให้ฟังอธิบายให้ใครให้กับซอฮาบะห์ที่อยู่รอบข้างและหนึ่งในนั้นก็คืออิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอับบาสเนี่ยจะเป็นนักมุฟัสซิรเป็นนักอธิบายอัลกุรอานระดับต้นๆที่เวลานบีเวลากุรอานลงมานบีก็จะอธิบายให้กับอิบนุอับบาสว่าเป็นอย่างนี้อย่างเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์อัลกุรอานอายะห์ที่52อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องการจิฮาดนะอัลลอฮ์บอกว่าฟะลาตุติอิลกาฟิรีนวะจาฮิดุมบิฮิจิฮาดันกะบีรออัลลอฮ์บอกว่าท่านอย่าได้ไปเชื่อฟังกับพวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่าไปเชื่อฟังนะเชื่อฟังเพราะบางคนเนี่ยผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ไรเนี่ยครับท่านขอรับท่านโอ้โหพงกครับครับยอมแล้วครับคือมันเป็นบางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องอะไรก็ยอมเขาทั้งหมดมันไม่ใช่อัลลอฮ์บอกท่านอย่าได้ไปเชื่อฟังคนที่ปฏิเสธศรัทธาว่าจาฮิดฮุมบีจีฮาดันกะบีรออัลลอฮ์บอกต่อไปและท่านจงทำการจีฮาดกับพวกเขาให้ทำการจีฮาดกับพวกเขากับพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาจิฮาดันกาบีรอซึ่งถือว่าเป็นจิฮาดอย่างยิ่งใหญ่เอ๊ะคำว่าจิฮาดเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าทำสงครามก็ถือว่าเสียสละออกไปสู้รบใช่ไหมถือว่าเสียสละนะทำซอดาเกาะก็ถือว่าเสียสละจะอะไรจะทำอะไรกันแล้วแต่ทำดีเท่ากับเรานี่เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์แต่เสียสละนะมันมีเยอะพอไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะจาฮิดฮุมท่านจงทำการจิฮาดกับพวกเขาอิบนุอับบาสได้อธิบายคำว่าจาฮิดฮุมก็คือจงจิฮาดกับพวกเขาบิลกุรอานด้วยกับอะไรคัมภีร์อัลกุรอานเอาคัมภีร์กุรอานไปบอกกับพวกเขาว่านี่นะอัลลอฮ์สั่งอย่างนี้นะไอ้ที่ท่านศรัทธานี่มันไม่ใช่นะไอ้ที่ท่านกราบไหว้เจวิตมันไม่ใช่นะท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอาหรับที่อยู่ในมักกะฮ์นะพี่น้องครับเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเรื่องเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีเป็นทุนเดิมนะไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะกาเฟรมีแต่น้อยแต่อาหรับที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีเยอะซึ่งถูกเรียกว่าบรรดามุชริกีนพวกตั้งภาคีฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปดูเรื่องราวเนี่ยเราจะพบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอะไรเรียกร้องพวกเขาตอนนั้นสงครามยังไม่มีในซูเราะห์อัลฟุรกอนนี่ลงที่มักกะฮ์นะเป็นซูเราะห์มักกียะห์เป็นซูเราะห์มักกียะห์ที่ลงที่มักกะฮ์ซึ่งยังไม่มีสงครามใดๆทั้งสิ้นอายะห์เกี่ยวกับคำสั่งที่จะให้เรื่องทำสงครามยังไม่เกิดขึ้นพอยังไม่เกิดขึ้นอ้าวแล้วคำว่าจิฮาดที่ลงที่มักกะฮ์ล่ะอิบนุอับบาสก็อธิบายก็คือในเรื่องของการบิลกุรอานด้วยกับใช้กุรอานไปบอกนะว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะซูเราะห์นั้นนะได้บอกอย่างเช่นซูเราะห์ยาซีนนิดนึงแวะนิดนึงอย่างในซูเราะห์ยาซีนซูเราะห์ยาซีนนี่ลงที่มักกะฮ์นะ13ปีแรกที่อัลกุรอานลงเนี่ยหนึ่งในนั้นซูเราะห์ยาซีนลงที่มักกะฮ์ยังไม่ได้ใช้เรื่องละหมาดยังไม่ได้ใช้เรื่องทำอะไรทั้งสิ้นซอดาเกาะห์ก็ยังไม่ได้มีอิบาดะห์อะไรแค่เปลี่ยนความเชื่อจากศรัทธาเจวิตกราบไหว้เจวิตเชื่อว่าอัลลอฮ์มีใช่แต่เชื่อว่าหินนี่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าอัลลอฮ์มีพวกนี้เชื่อนะเชื่อว่าอัลลอฮ์มีนะแต่เชื่อสิ่งอื่นประกอบไปด้วยพอไปดูในซูเราะห์ยาซีนซูเราะห์ยาซีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อธิบายบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ไปบอกกับชาวมักกะฮ์นะ
ให้เลิกทำชิริกแล้วมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวยังไม่มีอิบาดะห์ละหมาดยังไม่ต้องถ้าตายในช่วงนั้นสวรรค์เอาไปเห็นยังพี่น้องครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวมันจบไปแล้วหลังจากที่นบีอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์ในช่วงปลายมักกะเนี่ยตอนก่อนที่จะอพยพไปมะดีนะห์เนี่ยเรื่องละหมาดเริ่มลงมาแล้วซึ่งคนในยุคเรานี่ยังหลงยุคยังไงนึกว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่น10ปีแรก13ปีแรกที่อยู่ในมักกะห์ไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องทำฮัจญ์ไม่ต้องซะกาตไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใครตายแล้วขอให้มีลาอิลาฮิลลอฮ์สวรรค์เอาไปซึ่งมีมุสลิมเราเยอะแยะเลยที่นึกว่ายังอยู่ยุค13ปีแรกไม่ต้องละหมาดไงมีไหมพี่น้องว่ามีไหมบารณายังนึกว่าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นหมดแล้วโปรโมชั่นหมดแล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากลับมาดูในเรื่องของญิฮาดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดคำว่าญิฮาดันกะบีรอเป็นญิฮาดที่ยิ่งใหญ่เอ้ากลับไม่ใช่ใช้ดาบขึ้นมาต่อสู้ทำสงครามไม่ใช่เราไปดูแต่ก็มีอุลามะบางคนบอกว่าคำว่าญิฮาดในที่นี้บิสไซฟิด้วยกับดาบผมถึงบอกอุลามะมีเยอะอ่ะอุลามะมีเยอะคนนู้นอิหม่ามกุรตูบีบอกอ๋อคำนี้ญิฮาดวะญาฮิดฮุมคำว่าวะญาฮิดฮุมและจงญิฮาดกับพวกเขาคำนี้อิบนุอับบาสก็บอกว่าด้วยกับกุรอานคือเอากุรอานไปบอกกับเขาเล่าเรื่องราวนี่นะอัลเลาะห์สั่งอย่างนั้นนะอิหม่ามกุรตูบีก็บอกบินกุรอานนี่นะกุรอานสั่งอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ก็มีอุลามะบางกลุ่มบอกบิซไซฟโอ้ยต้องใช้ดาบซึ่งการอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าวะฮาดาฟีฮิบุอดุลลิอันนะซูเราะตุมักกียะตะนะซะละกับลอัมริบิลกิตาลซึ่งการอธิบายบอกว่าไอ้คำว่าที่ว่าใช้ดาบเนี่ยที่ไปสู้รบให้ใช้สู้รบญิฮาดคำนี้ไม่ใช่ผิดเพราะลงในมักกะในมักกะตอนนั้นกุรอานอัลลอฮ์ยังไม่ได้มีคำสั่งในเรื่องของการสู้รบเพราะยังไม่ได้มีคำสั่งเรื่องการสู้รบอ่ะแล้วไปแปลบิดไซฟ์ด้วยกระดาษได้ยังไงเข้าใจยังพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าการญิฮาดนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นการญิฮาดนะญิฮาดยังไงญิฮาดด้วยการเรียนรู้กุรอานเขาว่ายังไงมาเรียนรู้มาศึกษากันนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งของการญิฮาดเสียสละนี่ไงเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ไปดูต่อไปคำว่าญิฮาดเนี่ยพี่น้องครับหรือการเสียสละก็ได้มันมีหะดีษมากมายไม่ได้หมายความว่าญิฮาดนี่จะต้องต่อสู้อย่างเดียวนะผมบอกกันเลยนะใครที่บอกว่าญิฮาดคือการจับดาบขึ้นมาต่อสู้ทำสงครามผมบอกเลยเข้าใจผิดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในการอธิบายอัลลอฮ์ยืนยันเลยอัลลอฮ์ยืนยันว่าอันซัลนาอิลัยกะซิกรอลิตุบัยนะลินนาซิมานุซิลอิลัยฮิมอัลลอฮ์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้าเพื่อให้เจ้ามุฮัมมัดไปอธิบายให้กับบรรดาผู้คนนี่ไงฉะนั้นเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายแล้วพี่น้องดูว่าคำว่าญิฮาดมีอะไรอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นการญิฮาดที่ไม่ต้องใช้ดาบไม่ต้องทำสงครามก็คือกะลิมาตุลฮักอะไรล่ะกะลิมาตุลฮักอะเดี๋ยวอธิบายมีรายงานจากท่านตอริกบินชิฮาบบอกว่าอันนะรอจุลันซะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงผู้ชายคนหนึ่งได้มาหานบีนะเสร็จแล้วมาถามว่าไอยุลญิฮาดอัฟดอลญิฮาดแบบไหนที่เจ๋งที่สุดผมแปลแบบชาวบ้านนะเคลียร์มั้ยญิฮาดแบบไหนที่เจ๋งที่สุดล่ะยารอซูลัลลอฮ์นบีตอบว่าไงกะลิมะตุฮักกินอินดะซุลตานินจาอิรนบีตอบว่าญิฮาดที่ดีที่สุดก็คือคำพูดด้วยกับความสัตย์จริงไปพูดเรื่องจริงต่อหน้าผู้ปกครองที่อาธรรมซุลตานผู้ปกครองที่อาธรรมผู้นำที่อาธรรมมีอะไรไปบอกเขาท่านทำไม่ถูกท่านไม่ยุติธรรมท่านอะไรนี่ไปบอกเขานั่นคือการญิฮาดที่อัฟดอลฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับจะมีหลายอย่าง
ไม่ได้หมายความว่าญิฮาดนั้นจะต้องจับดาบอย่างเดียวกาลิมาตุลฮักการพูดเรื่องจริงต่อหน้าผู้ปกครองที่อาธรรมทำตัวไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการญิฮาดเหมือนกันเป็นการเสียสละเหมือนกันเราจะกล้าพูดไหมเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าพูดบางคนนี่ไม่กล้าพูดเพราะอะไรจะกลัวจะกลัวด้วยอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ฟังว่าในยุคซอฮาบะเวลาเขาเสียสละและเขาระดับไหนกับเราเนี่ยเปรียบเทียบกับเราเนี่ยโอ้โหหน้ามือกับหลังมือเลยดีกว่าคนละเรื่องความเสียสละของเราบรรดาซอฮาบะน่ะที่เวลาอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เขาเสียสละแบบไหนไปดูอีกเรื่องนึงมีรายงานจากท่านมูอาซบินญะบัลเกี่ยวกับเรื่องตอลบุลอิลมการศึกษาหาความรู้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละนะนี่พี่น้องครับเดี๋ยวจะบอกเนี่ยเอ้ยคนเสียสละนี่คือโต๊ะคอคนเดียวไหมไม่ใช่เราด้วยเราด้วยมันยังไงอ่ะมีรายงานจากท่านมูอาซบินญะบัลรอดิยัลลอฮุอันท่านมูอาซเป็นหะดีษมักตุท่านมูอาซบอกว่าอะลัยกุมบิตอลบิลอิลมจำเป็นบนพวกท่านต้องแสวงหาวิชาความรู้โทษทีตกคอมาป่ะเนี่ยเรียกตั้งนานละมาป่ะไม่ได้มาใช่ไหมฮะไม่ได้มาใช่ไหมไม่เป็นไรเรียกมากมากเฮ้ยที่เรียกแต่ชื่อกูคนมีตั้งเยอะว่ากันไปท่านมูอาซบอกว่าอะลัยกุมบิตอลบิลอิลมจำเป็นบนพวกท่านต้องแสวงหาวิชาความรู้เอาละเราแสวงหายังจำเป็นเลยวาญิบเลยนะฟาอินนะตะอัลลุมะฮูลิลลาฮิคอชยาท่านมูอัดบอกว่าแท้จริงการศึกษาหาความรู้ลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์คอชยาถือเป็นการเกรงกลัวอัลลอฮ์ชนิดหนึ่งพี่น้องครับที่มานี่ไม่เห็นเกรงใจนะมาเกรงใจมันเดี๋ยวปัญหาว่าเราไม่นุ่นมาก็งั้นแหละกูมานั่งหลับไปว่าใครรู้ว่าใครหลับอยู่เราก็แขวะหน่อยแหละยังฮะยังไม่ได้เวลาเราก็แขวะแล้วบางทีนั่งมารู้สึกอีกทีก็อ้าวเขาเลิกแล้วโต๊ะเรือรอกลับไปนอนบ้านเถอะไม่ได้ว่านะเดี๋ยวผมจะหาว่ามาว่ากูก็กูง่วงอ่ะก็ขอโทษทีคืออยากจะบอกว่าวาญิบสำหรับคนที่เรียนรู้ศาสนาเนี่ยที่ท่านมูอาซบอกก็คือฟาอินนะตะอัลลุมาฮูลิลลาฮิคอชยะการเรียนรู้นั้นต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจนั่นถือว่าเป็นการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ที่เรามาเรียนนี่อยากรู้ความจริงเดี๋ยวมันจะมีเยอะเลยเรื่องราวเนี่ยมันยังไงเราจะเสียสละยังไงซอฮาบะเสียสละอย่างไรและพวกเราเสียสละอะไรบ้างถ้าจะเทียบกับซอฮาบะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะดูต่อท่านมูอัซบอกว่าวะตอละบะฮูอิบาดะการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้ถือเป็นอิบาดะได้ยังทำอิบาดะอยู่ไหมเนี่ยทำไหมทำอยู่นะเห็นยังเนี่ยเวลาเราเรียนรู้โอเป็นอิบาดะไม่ใช่มานั่งกับนั่งคุยเนี่ยมึงไปขอยืม200สิโดนใครแล้วกำลังนั่งคุยอยู่เห็นไหมการที่เราแสวงหาวิชาความรู้เพื่อที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้และเพื่อที่จะเกรงกลัวถือเป็นอิบาดะเป็นอิบาดะเนี่ยพี่น้องครับแล้วก็ท่านมูอัซบอกต่อว่ามูซากอรอตะฮูตัสบีฮุนการทบทวนวิชาความรู้ถือว่าเป็นการตัสบีฮ์โอ้โหพี่น้องครับนี่พูดถึงเรื่องวิชาความรู้ในเรื่องของศาสนานะลิลละถือเป็นตัสบีฮ์เลยตัสบีฮ์เป็นการกล่าวอะซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เรียนในเรื่องราวของอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องครับนี่อิบาดะห์เลยนะเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่และที่นบีบอกก็คือวัลบะสะเอ้ยโทษทีท่านมูอาซได้บอกไว้ก็คือวัลบะสะอันฮุจิฮาดุนวัลบะบะฮัสบะฮัสนี่จะให้ภาษาไทยยังไงดีอาจารย์กับชาวบ้านค้นคว้าวิจัยค้นคว้าเนี่ยค้นคว้าเขามีอะไรนะไอ้เขามีการเรียนการสอนที่ไหนเอาไปฟังที่เขาพูดอะไรเราจะได้มีความรู้จะได้เพิ่มอีหม่านศรัทธาจะได้เพิ่มความเสียสละต่อศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมวันบัสค้นคว้าเรื่องความรู้ถือเป็นการญิฮาดเสียสละเนี่ยพี่น้องครับ
เนี่ยวันนี้เราเรียนรู้แล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไม่ได้ยิฮาดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีสงครามสมัยนี้มีไหมสงครามตอนเนี้ยในบ้านอย่างในบ้านเรามีไหมเราไม่ต้องไปจับอาวุธไม่ต้องสู้อะไรแต่อะไรต่างๆนานาถ้าเราถามว่าเราจะยิฮาดได้ไหมล่ะเรายิฮาดได้เรายิฮาดได้อะไปดูอีกเรื่องยิฮาดยิฮาดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ก็คือมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาจ้ารอจุลุนอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานว่ามีผู้ชายคนหนึ่งได้มาหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟัสตะซะนะฮูฟิลญิฮาดได้มาขออนุญาตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทําญิฮาดชายคนหนึ่งมาหานบีมาขอว่าฉันจะทําญิฮาดนบีถามว่ายังไงพี่น้องดูนะนบีถามว่าอะไฮยุนวาลิดากะนบีบอกว่าพ่อแม่ของท่านนี่ยังอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมจะมาขอทำสงครามจะไปสู้รบจะไปกับนบีนบีถามว่าอะไฮยุนวาลิดากะพ่อแม่ของท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมชายคนนั้นตอบนะอัมอ๋อมีที่ยังอยู่นบีบอกฟาฟีฮิมาฟาจิฟาจาฮิดนั่นแหละพ่อแม่นะการเลี้ยงดูพ่อแม่นะคือการทำญิฮาดแต่บ้านเราวันนี้ไปญิฮาดนอกบ้านไปไหนไม่รู้ทิ้งพ่อทิ้งแม่กันเออแปลกเหมือนกันนะแล้วบอกว่าเราจะไปญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เพื่อหนทางของอัลลอฮ์แต่พ่อแม่ไม่รู้ยังไงพี่น้องครับนี่เป็นหนึ่งในกฎกติกาที่เวลาญิฮาดการจะญิฮาดออกสงครามเนี่ยเป็นกฎหนึ่งในกฎกติกานะพ่อแม่ต้องอนุญาตด้วยนี่เอาหะดีษนี้มาอธิบายว่าเป็นหนึ่ง ในหลายประการที่คนที่จะทำญิฮาดเนี่ยจะต้องมีกฎกติกามีชุรูตหนึ่งในนั้นก็คือพ่อแม่ต้องอนุญาตด้วยดูไปดูแลพ่อแม่ไม่ใช่อยู่ดีๆไปไม่ได้อีกกฎกติกานึงอีกกฎกติกานึงอ่ะจากโซเฮียมุสลิมนะอิหม่ามมุสลิมได้รายงานอย่างนี้ได้บันทึกไว้จากท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุกฟะรุชะฮีดิกุลลุดัมบินอิลลัดดัยนโอ้โหอันนี้เจ็บมากนบีบอกว่าคนที่ออกทำสงครามและตายชะฮีดอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ทั้งหมดยกเว้นหนี้สินติดแล้วไม่ใช่ไอ้งกนี่ไอ้เหนียวนี่จังไหมเรื่องนี้จังไหมเคยโดนยืมตังค์มาเวลาจะเอาเป็นไงอัลลอฮ์มึงเชื่อกูสิแม่วะระยะมันจะเอานะยกแม่น้ำทั้ง5มาเวลาจะใช้คนดีๆกันทะเลาะกันแท้ๆเพราะไอ้เงินนี่แหละเคยโดนยืมตังค์แล้วเบี้ยวมั้ยหรือเราเบี้ยวเขาหรือเขาเบี้ยวเราไม่รู้ใครเบี้ยวใครอ่ะพี่น้องครับอย่าลืมนะขนาดคนที่ทำสงครามตายชะฮีดนบีบอกอภัยโทษทุกบาปยกให้หมดแต่เรื่องหนี้สินฉันไม่ยกให้อัลลอฮ์ไม่ยกให้ร้ายมั้ยไม่งั้นนบีจะไม่ละหมาดให้เหรอนี่ไงกฎกติกาของการที่จะทำสงครามที่จะไปทำสงครามเสียสละทาจิฮัดสู้รบจริงๆเนี่ยไปใช้หนี้ต้องใช้หนี้ด้วยไปหาเงินใช้หนี้กันมาด้วยอย่ามาหนีหนี้นะไม่งั้นติดกันกิยามัตนะบอกไว้ก่อนนะจะมาบอกฉันตายชะฮีดแล้วก็เดี๋ยวอัลลอฮ์จะอภัยฉันใช่ทุกเรื่องแต่เรื่องหนี้สินจบกองไว้ก่อนนี่พี่น้องครับความร้ายแรงของการเป็นหนี้เป็นสินฉะนั้นติดหนี้กับใช้ซะใครมีเยอะๆก็บอกผมจะได้ยืมผมใช้แน่จริงๆผมใช้ผมไม่เบี้ยวหรอกใครมีก็ยกมือมากันแล้วกันไม่เยอะหรอกไม่ถึงแสนพูดเล่นนะทีนี้จะก่อนที่จะให้อาจารย์ฟลิปเป็นดีขอยกเรื่องไม่ยาวมากเกี่ยวกับเรื่องของความเสียสละของซอฮาบะพี่น้องใครเคยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เขาพาไปที่บ่อน้ำอุสมานบ้างไหมบ่อน้ำอุสมานที่ชื่อว่ารูมะรอวาวมีมตามรบุตอชื่อบ่อน้ำบิรูมะสมมุติมะดีนะห์อยู่นี่กิบลัตไปทางนี้กูบามันจะอยู่ตรงเนี้ยเอียงไปทางนู้นส่วนไอ้บ่อน้ำรูมะของท่านอุสมานมันจะอยู่ตรงกันข้ามตรงข้ามกับมัสยิดกุบา
สมมุติที่มะดีนะห์ที่เราไปละหมาดกิบลัตอยู่นี่กูบามจะไปทางนู้นส่วนบ่อน้ำรูมาของท่านอุสมานเนี่ยจะอยู่ห่างจากมัสยิดประมาณ5กิโลมันคืออะไรบ่อน้ำรูมาอย่างนี้ตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์ต้องยอมรับนะครับว่าพวกยาฮูดเนี่ยคุมเกมเลยคุมเกมในเมืองมะดีนะห์เนี่ยแม้กระทั่งน้ำดื่มน้ำจืดเนี่ยมีคนที่ชื่อรูมะห์นี่เป็นชาวยิวนะรูมะห์อัลกอฟารีเป็นชาวยิวนะมันเขาเรียกว่ามันครอบครองบ่อน้ำจืดอันเนี้ยใครมาเอาเนี่ยหยดหนึ่งมันก็ขายเป็นตังหมดความเขี้ยวของไอ้พ่อค้าชาวยิวที่ขายน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อทุกวันนี้ยังมีอยู่นะทุกวันนี้ยังมีอยู่เสร็จแล้วพี่น้องครับทำยังไงอ่ะเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะห์ไปสู่มะดีนะห์แล้วพอไปถึงปุ๊บน้ำดื่มมันก็ขาดแคลนไปเอาที่มันก็เคี้ยวใครจะมาเนี่ยโอ้โหทำยังไงได้แล้วมันมีอยู่แหล่งนั้นแหล่งเดียวอ่ะพี่น้องครับทำยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บอกใครก็ตามที่จัดการซื้อบ่อน้ำนี้ได้เนี่ยและแจกจ่ายแก่เหล่าบรรดามุสลิมเนี่ยวะละฮูจันนะฟะละฮูจันนะเขาจะได้สวรรค์เอาไปอบูบักรโทษทีอบูบักรท่านอุสมานอยู่ในเหตุการณ์พี่น้องครับอย่าลืมว่าท่านอุสมานรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นเศรษฐีเลยนะผมบอกก่อนนะระดับบิ๊กเลยนะในมักกะห์เนี่ยที่อพยพมาอยู่กับนบีเนี่ยแต่เขาเป็นเศรษฐีอย่างแบบเขารวยเลยนะรวยก็รวยในระดับ1ใน10ของมักกะห์เลยแหละว่ากันง่ายๆมันจะมีรวยกับรวยมากต้องยอมรับว่าอุสมานนี่รวยมากเลยนะอุสมานพอได้ยินงั้นบอกอานายารอซูลุลลอฮ์ฉันเองฉันซื้อเองฉันจะซื้อเองพี่น้องครับพอไปติดต่อกับพ่อค้าชาวยิวพ่อค้าชาวยิวไม่ขายปฏิเสธไม่เอา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 ท่านอุสมานซื้อเลยให้ 35,000 ดินาร์ผมก็ไม่รู้นะค่าเงินมันตกสมัยนี้เท่าไหร่ถือว่าเป็นราคาแพงมากเลยในยุคนู้น 35,000 ดินาร์เอาไปเลยมันก็ไม่ขายไม่ขายทำไงพี่น้องครับท่านอุสมานเอางี้แกขายให้ฉันครึ่งนึงก็ได้เพราะเขาขายน้ำอยู่ใครจะมาซื้อมาตักไปกระป๋องนึงเขาก็จะคิดเงินหรือไม่งั้นก็เอาอินทผลัมมาแลกนะเอาอย่างนี้ฉันซื้อครึ่งนึงแล้วสลับกันขายคนละวันเออเฮ้ยโอ้ท่านอุสมานเนี่ยเป็นเศรษฐีโอ้ยงูนอย่างนี้คงจะมีธุรกิจยิวก็คิดงั้นโอ้โหทีนี้คนละวันเป็นไรไปไรใช่ไหมขายคนละวันพอท่านอุสมานซื้อเสร็จพี่น้องครับครึ่งนึงนะคนละครึ่งคนละครึ่งพอวันของยิวยิวขายพอวันของอุสมานอุสมานแจกแล้ววันต่อมาจะมีใครไปซื้อจากยิวไหมมีไหมเจ๊งเข้าใจยังพอวันนั้นมันขายขาดกันไม่มีใครไปซื้อมันก็รอพรุ่งนี้สิพอพรุ่งนี้เขาแจกเข้าใจยังพอพรุ่งนี้ก็แจกพอเวลาอีกวันนึงไอ้นั่นก็นั่งขายไม่มีใครมาซื้อเลยนอกจากคนไม่รู้พออีกวันนึงบรรดามุสลิมมาแตกไปหมดเลยพอหมดอีกวันนึงยิวขายไม่มีใครซื้อไม่รออย่างเงี้ยพี่น้องครับจนกระทั่งต้องยอมขายให้กับท่านอุสมานหมดเลยนี่พี่น้องครับนี่คือความชาญฉลาดของท่านอุสมานรอดิยัลลอฮุอันยอมควักเงินเลยซะบีลิลละยอมเพราะในกุรอานเนี่ยจะมีเยอะฟีซาบีลิลลาห์ฟีซาบีลิลลาห์บีอัมวาลิฮิมด้วยกับทรัพย์สินของพวกเขาฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ควักมีเท่าไหร่ก็ควักเท่าไหร่เอาไปนี่คือการเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นก็คือท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุยอมสู้ท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนที่ซื้อบิลานนะบิลานที่เป็นคนอาดานผิวดำอ่ะเป็นทาสเนี่ยเรียกยังแพงเลยเจ้านายอ่ะนายจ้างอ่ะนายที่เป็นคุมบิลานอ่ะซื้อมาเลยซื้อพี่น้องครับท่านอุสมานใจแบบ
โอ้โหเป็นทะเลเลยนะไม่ใช่ทะเลเค็มอย่างบ้านเรานะใจทะเลเลยเค็มปึ๊บไม่ใช่แต่ท่านอุสมานนี่เท่าไหร่เท่ากันซื้อบ่าวทิ้งอ่ะบ่าวอะไรก็บ่าวเรือทาสน่ะ20คนที่ซื้อทิ้ง20คนเลยนะปล่อยให้เป็นอิสระมาอยู่กับนบีเลยอ่ะของเรานี่พี่น้องครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เราถามน้องต้องถามตัวเราเองว่านี่เป็นสิ่งที่เวลาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาควักแล้วเขาควักเต็มที่เลยเขาควักเต็มที่มีเท่าไหร่เอาไปมีเท่าไหร่เอาไปมีเท่าไหร่เอาไปเพราะเขาหวังลิลละนี่ไงนี่ไงผมนึงบอกว่ายิฮาดมีหลายอย่างเรื่องการเรียนการสอนก็ใช่ทำดีกับพ่อแม่ก็ใช่ในเรื่องของการอะไรทำสงครามก็ใช่แม้กระทั่งในเรื่องของการบริจาคเงินก็ใช่ในเรื่องของการเสียสละเพราะการเสียสละมีเยอะนะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะมีอีกหลายๆเรื่องที่เดี๋ยวจะได้อธิบายกันว่าแล้วเวลาเราเสียเขาเสียสละกันแล้วเนี่ยเวลามาถึงยุคเราเนี่ยเราเสียสละอะไรกันบ้างเรากล้าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ฟริดเฟนดี้ได้อธิบายเพิ่มเติมเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงเมตตาให้พวกเราได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งณสถานที่แห่งนี้ได้เห็นพี่น้องมากันมากหน้าหลายตานั้นแสดงว่าพวกเรายังให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเพราะคนที่ต้องการทางรอดปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะๆแล้วก็นึกถึงวันเวลาที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์ปัญหาว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์กันอย่างไรจะเอาความเชื่ออย่างไรกลับไปจะเอาการปฏิบัติอย่างไรกลับไปวันนี้อาจจะมีบางคนพูดปลอบใจว่าเชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้เดี๋ยววันกิยามะฮ์รู้กันคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดกรอบประโลมให้สบายใจเพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ข้อเท็จจริงแล้วในวันกิยามะฮ์เรารู้ว่าความเชื่ออย่างไรถูกความเชื่ออย่างไรผิดทำอย่างไรถูกทำอย่างไรผิดแต่มันไม่ใช่วันเวลาที่เราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังทรงเมตตาพวกเราอยู่ยังให้หูตาสมองประสาทยังดีสามารถที่จะรับรู้ได้ยังให้กำลังวังชาของเรายังไปไหนมาไหนได้เนี่ยเมื่อเราได้โอกาสตรงนี้แล้วหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้ให้เข้าใจว่าเชื่ออย่างไรทำอย่างไรจะทำให้เรารอดปลอดภัยในวันนู้นแล้วก็แก้ไขปรับปรุงซะส่วนในเรื่องศาสนาของเราเนี่ยไปวันอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบบ่าวของพระองค์ทุกคนทั้งความเชื่อและการกระทำปัญหาว่าไอ้ที่เชื่อถูกเชื่อผิดเอาไปด้วยไหมวันกิยามะฮ์เอาไปทั้งถูกทั้งผิดนั่นแหละเอาไปและการกระทำละทำถูกทำผิดเอาไปด้วยไหมวันกิยามะฮ์เอาไปแต่วันกิยามะฮ์เนี่ยมันไม่เหมือนดุนยาอยู่ในดุนยาเนี่ยสมมุติว่าน้ำเนี่ยพอกินแล้วเอ้ยมันมีกลิ่นหรือมันรสมันทะแม่งทิ้งไปเอาใหม่ได้ใช่ไหมไปวันอาคิเราะห์ไอ้ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องมันไม่เหมือนกับเลือกปลาเลือกส้มในเข่งอันไหนลูกไหนกินไม่ได้ทิ้งไปลูกไหนกินไม่ได้ทิ้งไปเอาอันได้เก็บไว้ไปวันกิยามะฮ์เนี่ยทั้งดีทั้งไม่ดีที่ขนไปอ่ะต้องรับผิดชอบทำไมต้องรับผิดชอบด้วยเพราะตอนอยู่ในดุนยาอัลลอฮ์ใช้ให้เอาอย่างดีใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแนะให้อย่างดีใช่ไหม
้าวแล้วก็ทำไมเอาทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันล่ะหรือว่านบีไม่ได้สอนให้แยกฮะเพราะงั้นผมถึงบอกว่าคำพูดว่าเชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้มันเป็นเพียงแค่ปลอบประโลมใจหรือพูดให้มันสบายใจเพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ผลเนี่ยมันใหญ่หลวงนักในวันกิยามะห์เพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าไม่ยับตะกิไกรัลอิสลามีดีนั้นใครก็ตามที่เขาไปเสาะแสวงหาอื่นจากอิสลามเอามาทำไมดีนั้นเอามาเป็นศาสนาฟะไลยุกบะละมินฮุไอที่เอาอื่นจากอิสลามน่ะเอามาเป็นศาสนาอัลลอฮฺไม่รับมันจะไม่ถูกตอบรับถ้าแค่ว่าไม่ถูกตอบรับไม่ได้ประโยชน์ก็จบไม่ใช่ไม่จบอัลลอฮฺบอกว่าฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินในวันอาคิเราะห์เขาจะอยู่ในสภาพที่ขาดทุนถ้าขาดทุนดุนยานี่เอาล้มละลายเอาเริ่มใหม่สู้ใหม่ยังมีแรงยังมีความคิดยังมีความอ่านแล้วขาดทุนในวันอาคิเราะห์เลยจบเลยนะม้วนเดียวเลยเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยจึงต้องคิดให้ดีมันไม่ใช่เรื่องของความเกรงใจเนี่ยจะเชื่ออย่างที่อัลเลาะห์สอนอย่างที่นบีบอกเกรงใจชาวบ้านจะทำอย่างที่มันเป็นสัจธรรมน่ะเกรงใจคนนู้นน่ะเกรงใจคนนี้ถามว่าเราไปวันนู้นล่ะเขาช่วยเราได้ไหมไม่ได้นอกจากที่เราทำเราเชื่อโดยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นหลายคนจึงอยู่เฉยไม่ได้และวันนี้จึงต้องดิ้นรนเสาะแสวงหาแล้วมันอันไหนล่ะที่เชื่อยังถูกน่ะทำยังไงล่ะมันยังถูกน่ะถึงแม้ว่าบางคนนี่พอไปเรียนไปศึกษาไปฟังนี่จะโดนสังคมรอบด้านล้อมกรอบหรือบางทีก็อะไรกระเนะกระแหนนะพวกมึงนี่ทำอะเล็มบางคนบอกมึงทำอะเล็มไอ้ยีลอนี่ทำอะเล็มตัดผมอยู่แป๊บๆเนี่ยอะเล็มไปแล้วนะอะเล็มก็จะนั้นแหละใช่ไหมมันเจอถ้อยคำถากถางกระเนะกระแหนเอ้าทำไมอ่ะเวลาที่เราจะเอาอย่างดีอ่ะเวลาที่เราหันเข้าหาสัจธรรมน่ะแน่นอนมันมีทั้งชัยฏอนยินแล้วก็ชัยฏอนมนุษย์ที่จะคอยขัดขวางอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นเราตายเรารอดปลอดภัยในวันกิยามะห์ไม่ใช่มาช่วยเราได้หรือในวันกิยามะห์ไม่ได้มีหนำซ้ำเนี่ยไอ้คนที่นำเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องเขายังปฏิเสธความรับผิดชอบที่ชี้นำเราไปในทางที่ผิดถามว่าวันกิยามะห์เนี่ยเขารับผิดชอบไหมนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยทำให้อิหม่ามรับผิดชอบเองแต่ถามว่าวันนู้นเนี่ยอิหม่ามรับผิดชอบได้ไหมตัวของอิหม่ามเองยังรับผิดชอบตัวเองยังไม่ไหวเลยจะไปรับผิดชอบคนอื่นเราเนี่ยไปฝากตัวฝากใจฝากเอาไว้ทั้งหมดเรียนไปเรียนมาเหมือนมันเข้ารกเข้าพงนะกลายไปเป็นตะริกัตกันไปหมดแหละทำไมอ่ะฝากไว้ที่ครูจะทำอะไรฝากไว้ที่ครูผมเคยถามคำถามอย่างนี้ถามว่าคนที่ฝากอ่ะเขาบอกไหมว่าเขาตัวเองอ่ะเขารอดแล้วตัวเองเนี่ยเป็นชาวสวรรค์แล้วครูหรืออิหม่ามที่เราไปฝากชีวิตไว้กับเขาอ่ะเขารอดไหมในขณะที่เขายังรับผิดชอบตัวเองหรือยังบอกตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยข้ารอดแล้วข้าเป็นชาวสวรรค์มาตามข้าเขาก็รับรองตัวเองเขาไม่ได้แต่เราก็เอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับพวกเขาเพราะงั้นผมไปหลายที่เนี่ยได้เห็นพี่น้องตื่นตัวกันอยากจะรู้อาจารย์อะไรถูกอะไรผิดบางคนนี่ถึงกับร้องเลยนะอายุปูนนี้แล้วเนี่ยไม่เคยฟังอายุปูนนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ที่ผ่านมาเชื่อผิดมาตลอดทำผิดมาตลอดเพิ่งได้ยินนี่แหละเราก็บอกต้องชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะเพราะบางคนพูดผิดอ๋อเพราะอาจารย์นี่แหละนี่ทำให้เขาไม่ใช่เพราะเรานะไม่ใช่เพราะผมหรืออาจารย์อามัดเราเป็นผู้ชี้แนะแล้วฮิดายะห์อยู่ที่ใครอ่ะฮิดายะห์อยู่ที่อัลลอฮ์มันขึ้นอยู่ระหว่างตัวเขากับอัลลอฮ์เขาบริสุทธิ์ใจไหมเขาเสาะแสวงหาไหมเราแค่แนะนำเราเนี่ยมีหน้าที่แนะนำเราไม่ได้มีหน้าที่ให้ฮิดายะห์แก่ใครแต่เราให้ฮิดายะห์ได้นะเดี๋ยวใส่ขวดยานัดแจกให้หมดเลย
เดี๋ยวกลับบ้านนี่เอาฮิดายะห์กันไปโอ้โหสวรรค์เลยผมเองยังบอกไม่ได้นะว่าตัวผมเองจะรอดไม่รอดจะตายยังไงจะจบยังไงยังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยระหว่างผมกับอาจารย์อาหมัดนี่ใครจะแซงใครยังไม่รู้เลยอย่าทำอย่าทำนะบรรยายที่ไหนเดี๋ยวอาจารย์ฟาริตายเดี๋ยวอาจารย์ฟาริตายยกตัวอย่างใครจะแซงใครนี่ยังไม่รู้นะมันอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่รู้เพราะงั้นเราพูดเรื่องของอิสลามให้เป็นอิสลามพูดให้เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาใครจะถูกใจไม่ถูกใจใครจะชอบใครไม่ชอบนั่นเรื่องชาวบ้านแรกๆตอนจบกลับมาใหม่ๆอ่ะเครียดนะเออเราก็สอนอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้เราก็คิดดีเจตนาดีอยากจะให้พี่น้องเราขอใจทำไมมันมาด่าเราวะเรานะหวังดีกับเขามันด่าเราบางคนนี่ขุดโคตรด่าเลยนะโอ้ไม่สบายใจเครียดทำไงวะเนี่ยอ๋อมาคิดได้วะคนอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะพ้นมั้ยท่านนบีน่ะพ้นมั้ยไม่พ้นเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์แต่งตั้งให้ประกาศอิสลามแต่นบีเองก็ยังไม่พ้นยังถูกว่าร้ายนินทาโดนทำร้ายบาดเจ็บท่านนบีน่ะแล้วอย่างเราอะอย่างเราอะแค่โดนอย่างเนี้ยเขาว่าเขาด่าเขาอะไรตอนนั้นเพราะงั้นพอคิดได้เนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องของเราที่จะทำให้ชาวบ้านพอใจหน้าที่ของเราก็คือให้อัลลอฮ์พอใจพูดเรื่องอิสลามให้อัลลอฮ์พอใจไม่ให้ชาวบ้านพอใจถ้าให้ชาวบ้านพอใจเนี่ยคนแถวนี้เอายังไงก่อนมาพูดเช็คยังว่าที่นี่เขาเอายังไงเวลาพูดแล้วเขาจะได้พอใจไม่ใช่มาพูดอะไรเนี่ยขวางหูเขาเดี๋ยวกลับไปเขาด่าตามไม่ใช่เพราะงั้นพอกลับไปแล้วนี่จะด่าตามหรือจะอะไรหรือจะยังไงวัลลอฮุอาลัมแต่หน้าที่เราก็คือพูดให้อัลลอฮ์พอใจบอกข้อเท็จจริงของอิสลามส่วนพี่น้องจะพอใจไม่พอใจจะได้ฮีดายะห์ไม่ได้ฮีดายะห์มันเรื่องของตัวเองนะตัวของเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกวัลลอฮุยะฮดีมัยยะชาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ฮีดายะห์เป็นผู้ให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และคนยังไงล่ะที่อัลลอฮ์ประสงค์ทำตัวให้เป็นบุคคลพึงประสงค์ของอัลลอฮ์แล้วหรือยังอยากจะได้ทางนำอยากจะรู้ฟังก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่อะไรแต่ได้เวลานี่ขอโอ้อัลลอฮ์ขอทางนำอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนำเราสู่ทางตรงด้วยเถิดก็ได้แต่ขอเรียนไม่เอาฟังไม่เอาอะไรไม่เอาแล้วมันได้มั้ยเพราะงั้นอัลลอฮ์ให้ฮีดายะห์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ปัญหาว่าวันนี้ทำตัวเป็นบุคคลที่พึงประสงค์หรือยังบริสุทธิ์ใจต่อศาสนานี้บริสุทธิ์ใจนะบริสุทธิ์ใจต่อศาสนานี้เสาะแสวงหาตามกำลังความสามารถของเราใครสอนใครอะไรฟังไตรตรองพิจารณาขอดุอาต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์เปิดใจฉันให้ได้รับทางนำโดยเธอทำหรือยังไม่ใช่ไม่ดิ้นรนไม่ขนขวายไม่อะไรเลยอยู่นิ่งๆไงอยากอัลเลมแหมอยากเอาสวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์อยากได้มั้ยสวรรค์อยากได้มั้ยแล้วมีอะกีดะห์ของชาวสวรรค์มั้ยล่ะมีอิบาดะห์ของชาวสวรรค์มั้ยล่ะสวรรค์น่ะอยากได้แต่อะกีดะห์นี่รั่วเชื่อยังไงก็ไม่รู้กูก็เชื่อกันมานั่นแหละไม่รู้ทำไหมยังไงก็ไม่รู้ก็เขาทำกันมาอย่างนี้มันไม่ใช่เขาว่าศาสนานี้ไม่ใช่เขาว่าแล้วศาสนานี้ต้องให้ใครว่าเจ้าของศาสนาว่าให้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาบอกนี่อัลลอฮฺบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนในยุคต้นลูกศิษย์ของนบีได้เรียนได้ฟังได้ยึดถือปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วเขารอดแล้วจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยรับประกันรับรองพวกเขาว่าเป็นมุบัชชารูนบินจันนะเป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วเราอะเป็นผู้รับข่าวดีกันหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะตายยังไงไม่รู้เพราะงั้นมันต้องคิดให้หนักนะอย่าเสียเวลาไปวันๆนะ
อายันมาถึงตูมจบนั่นเราเลือกที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่กูไม่รู้จะเชื่อกันไปไม่รู้ทำๆกันไปเรื่องอะไรนะเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อาหมัดได้เปิดประเด็นโดยพูดถึงศัพท์ภาษาคำหนึ่งคือคำว่าญิฮาดคนบ้านเราพอได้ยินคำว่าญิฮาดนี่ตายลูกเดียวญิฮาดนี่คืออะไรคือการสู้รบต้องจับอาวุธไปสู้กับศัตรูตายลูกเดียวเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วในภาษาอาหรับเนี่ยมันมีความหมายศัพท์คำหนึ่งมันจะมีความหมายทางด้านภาษาแล้วก็ทางด้านศาสนาเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดลึกไปเดี๋ยวกันเอาให้พอเข้าใจศัพท์คำหนึ่งจะมีกี่อักษรก็แล้วแต่มันจะมีรากศัพท์3อักษรของภาษาอาหรับแล้วเขาใช้วิธีการผันคำว่าญิฮาดุนมันมาจาก3อักษรของอักษรว่ายีมฮาดานยีมฮาดานพี่น้องไปดูคำคำไหนที่มีอักษรรากศัพท์อักษรเดียวกันเนี่ยญิฮาดยีมฮาดานไหมมีไหมมีเนี่ยมาจากญะฮาดะมูญะฮาดะมูญะฮาดะมียีมฮาดานไหมมูญะฮาดะมีมจีมอลีฟฮาดานตากลม6อักษรมียีมฮาดานอยู่ในนี้ไหมมีไม่มีมีมาจากรากศัพท์คำเดียวกันอะไรมาจากรากศัพท์คำเดียวกันแต่นี้ภาษาอาหรับพอมันผันไปอยู่ในรูปของคำคำหนึ่งมันจะมีความหมายกระจายโดยเฉพาะคำว่าญิฮาดเป็นคำที่มีความหมายกว้างกว่าขึ้นอยู่กับว่าจะไปใช้ในแง่มุมใดจะแปลว่าการต่อสู้ก็ได้จะแปลว่าการเสียสละก็ได้จะแปลว่าการมานะบากบั่นการโขนขวายการดิ้นรนยิ่งมาเจอภาษาไทยแปลภาษาไทยภาษาไทยนี่ฟุ่มเฟือยสับจริงเพราะงั้นพอจะแปลคำว่าญิฮาดเอาศัพท์คำไหนมาแปลได้บ้างโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่เป็นคำที่มีความหมายกว้างจริงนะภาษาไทยนี่ฟุ่มเฟือยแค่เอาอาหารใส่ปากลงท้องเนี่ยเรียกกันตั้งไม่รู้กี่คำแถวนี้เรียกอะไรกินเสบยฉันรับประทานยัดแถวบ้านเรียกยัดเหรอใช่มีบางที่นึกว่าแถวบ้านเรียกยัดใครไปบ้านครูจูอ้าวยัดข้าวมาหรือยังโซยโซยนั่นแหละภาษาไทยฟุ่มเฟือยสับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาศัพท์คำนี้กล่าวไว้ในอัลกุรอานเหมือนกันหลายอายะที่มีศัพท์ที่มีอักษรยีมฮาดานเนี่ยนะในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกระบุไว้ในหลายอายะเหมือนกันซึ่งในบางครั้งมีความหมายว่าการต่อสู้ในบางครั้งมีความหมายว่าเสียสละมีการมานะบากบั่นมีการขนขวายอะไรนะอยู่รวมในความหมายแต่ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเรียกว่าฟีซาบีลิลลาห์เพื่อที่จะเป็นไปในหนทางตามวิถีทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอะไรสู้นะกูจูสู้สู้นะกูจูสู้ตายกูจูไว้ลายอะไรสู้ตายสู้สู้อะไรสู้ไอการสู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันสถานการณ์โอ้โหเชิญไปชุมนุมกันโดนระเบิดตุ้มนะจะกลับมาอีกกว่าก็ไม่รู้นะเราอยู่ในกรุงเทพก็ปลอดภัยแล้วมันไม่รู้จะ M79 ลงเมื่อไรฮะแล้วก็ยังจะมีเปล่าไม่รู้วัลลอฮุอะลัมอย่าให้มีเลยใครจะมาเป็นรัฐบาลก็อย่าให้สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดเลยให้ชีวิตความเป็นอยู่เราสงบนะนี่คุยไปคุยมาเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละเวลาตูมมาแล้วนะโอ้โหไปสู้กันไหมเนี่ย
ไปสู้กันไหมไปสู้กับเผด็จการไปสู้กับอะไรไปสู้โอ้โหไปสู้ไปสู้ตูมมาตายยิฮาดไหมนะฮะยิฮาดไหมไม่ยิฮาดเหรอไม่ใช่เหรอเขาสู้นะเขาสู้เพื่อส่วนรวมนะโอ้แล้วยังไงล่ะถึงจะเรียกว่าฟีซาบีลิลลาห์ไอ้ที่ว่าสู้สู้สู้เสียสละอะไรขนขวายดิ้นรนขนขวายมันจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกับไว้ฟีซาบีลิลลาห์แปลว่าในหนทางของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ถามนบีแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าในหนทางของอัลลอฮ์จะสู้เพื่อวงศาคนายาใช่มั้ยชื่อสู้เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศใช่มั้ยนบีบอกทั้งหมดน่ะไม่ใช่อะไรที่จะถูกเรียกว่าฟีซาบีลิลลาห์มันต้องเป็นอย่างนี้ฟังให้ดีเดี๋ยวเราได้หลักท่านนบีบอกว่าลิตากูนากะลิมาตุลลอฮิยัลอุลยาเพื่อที่จะเทิดดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งนั่นแหละคือฟีซาบีลิลลาห์แต่ถ้าสละทรัพย์สละสมบัติสละสู้เอาชีวิตไปสู้แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้ดำรัสของอัลลอฮ์สูงส่งแล้วก็ไม่ถูกนับว่าฟีซาบีลิลลาห์ไม่ว่าจะเงินมากเท่าไรบริจาคทองท่วมฟ้าก็เป็นฟีซาบีลิลลาห์ไม่ได้เพราะงั้นเรานี่อยากจะมีส่วนร่วมของการสู้ของการเสียสละที่มันเป็นฟีซาบิลิลลาห์หน้าอย่างเรานี่ทำได้ไหมอ้าวทำได้ไหมได้ทำยังไงจับอาวุธไปสู้ในสนามรบอัลลอฮฺอักบัรตึมมานั่นไม่รับผิดชอบนะเอาแล้วทำยังไงคือไอการสู้นี่สู้ด้วยอาวุธมีไหมมีสู้ด้วยลิ้นมีไหมความคิดความอ่านมีไหมมีเอ้ายกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบียาอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ๋ยอายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ขึ้นต้นโดยการกล่าวถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คำสั่งหลังจากนี้ไม่ได้เจาะจงขีดกรอบเฉพาะนบีมุฮัมมัดแปลว่าอัลลอฮ์บอกนะบอกกับนบีมุฮัมมัดแต่ผลน่ะมันครอบคลุมถึงอุมมะห์ของท่านด้วยหมายถึงบรรดาประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเราด้วยไหมอ้าวเราด้วยอ่ะเราด้วยอ้าวนะอัลลอฮ์บอกกับนบีไงยาฮิดิลกุฟาร์มุฮัมมัดจงญิฮาดกับกุฟาร์ใครกุฟาร์กุฟาร์ก็คือผู้ปฏิเสธอิสลามยาฮิดิลกุฟาร์วัลมุนาฟิกีนและจงสู้กับบรรดามุนาฟิกีนผู้ที่กลับกรอกทางด้านอะกีดะห์ต่อหน้าแสดงตนเป็นมุสลิมแต่ลับหลังไม่ใช่บ่อนทำลายมุสลิมและอิสลามเอ้าเมื่ออัลลอฮ์สั่งกับนบีอย่างนี้สั่งให้สู้กับใครคนแรกกุฟาร์เป็นคำพหูพจน์แปลว่ากาเฟตหลายคน แล้วกาเฟตแปลว่าอะไรพวกเราใช้ทับศัพท์กันจนผู้ไม่ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาเรียกกาเฟตคนเดียวเรียกกาเฟตหลายคนเรียกกาฟิรูนกาฟิรินกุฟาร์เอ้ายังไงเอ๊ะยังไงอ่ะแปลว่าเดี๋ยวออกไปนี่เจอคนไม่ใช่มุสลิมนี่ตุ้มเลยนะใช่ไหมไม่ใช่เอาแล้วยังไงอ่ะอ๋ออิสลามสอนให้จำแนกระวังคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมที่ไม่ได้เป็นศัตรูเขาไม่ได้รับอิสลามแต่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับคนที่ไม่รับอิสลามแต่เป็นศัตรูนี่อัลลอฮ์ให้แยกอัลลอฮ์ให้แยกตรงไหนอ่ะในซูเราะห์มุมตะฮีนะห์หรือมุญาดะละห์อายะห์ที่8 90นี่อัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลซีนะลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนอัลลอฮ์ไม่ห้ามพวกเจ้านะคนที่มาได้เป็นมุสลิมเขาไม่รับอิสลามเขาปฏิเสธเขาไม่รับอิสลามอัลลอฮ์ไม่ห้ามแต่คนที่ไม่รับอิสลามอย่างเงี้ยมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ให้พิจารณาอย่างนี้1
ลัมยูกอติลูกุมฟิดดีนไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาแปลว่าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาก็ไม่ทำลายอิสลามวะลัมยุคริยูกุมมินดียาริกุมและก็ไม่ขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยแปลว่าเขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่ทำลายอิสลามถ้าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเขาไม่ได้เขามีลักษณะเงี้ยเขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่ทำลายอิสลามอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ไม่ห้ามอันตะบรรูฮุมที่จะทำดีกับพวกเขาวะตุกซิตูอิไลฮิมและให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาด้วยนะอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮ์รักกูแท้ความเป็นธรรมเพราะงั้นเราอย่าบอกเฮ้ยกาเฟตมันเอาเป็นเลิศไม่เป็นไรวันกิยามะห์ไม่เจอกันเราเนี่ยเจอแล้วละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮ์วันกิยามะห์บางคนบอกว่าโกงเจ็กไม่บาปเว้ยวันกิยามะห์ไม่เจอกันมันนรกเราสวรรค์เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเขาไม่รุกรานมุสลิมเขาไม่ทำลายอิสลามต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่าไปละเมิดอย่าไปรุกรานอย่าไปริดรอนเขาเอาเป็นเพื่อนบ้านก็อย่าไปห่มเหงรังแกเพื่อนร่วมทำงานเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมชาติได้ไหมก็อยู่กันในสังคมอยู่ปนกันได้ไม่เป็นไรแต่ที่อัลลอฮ์ห้ามคือใครคือกาเฟตที่มีลักษณะตรงกันข้ามเนี่ยก็คือกอตาลูกุมฟิดดีนพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าในเรื่องของศาสนาทำลายอิสลามวะซาวะคลายุกุมมินดียาริกุมแล้วก็รุกรานมุสลิมขับมุสลิมออกจากที่อยู่อาศัยวะซาฮารูอะลาอิคราอิกุมรวมถึงคนที่ให้การสนับสนุนในการกระทำทั้งสองเนี่ยก็คือสนับสนุนในการรุกรานมุสลิมในการทำลายอิสลามบุคคลเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ห้ามอะไรอันตะวัลลาฮุมที่จะไปเอาพวกเขามาเป็นมิตรว่าไมยะตะวัลลาฮุมและถ้าใครเอาคนที่เป็นศัตรูแสดงตนเป็นศัตรูพฤติกรรมอย่างนี้เอามาเป็นมิตรอัลลอฮ์บอกฟาอูลาอิกะฮุมุซซอลิมุนนั่นแหละคนซอลิมและคนอธรรมน่ะอธรรมยังไงภาษาไทยอธรรมนะแปลว่าไม่ทำอธรรมทอทงรอรอมอนะคนอธรรมคนคดคนง้อคนไม่ซื่อตรงคนพวกเขาเป็นคนอธรรมเพราะงั้นที่อัลลอฮ์บอกแก่นบีมุฮัมมัดจงสู้จงยิฮาดจงสู้กับกุฟฟาร์ไม่ได้หมายความว่ากาเฟรทั่วไปนะแต่หมายถึงกาเฟรที่เป็นศัตรูรุกรานมุสลิมทำลายอิสลามให้สู้อีกคนหนึ่งมูนาฟิกินบรรดาผู้กับกรอกทางด้านการศรัทธาบิดต่อหน้าเนี่ยนะอัลลอฮ์จ้าเราเหมือนกันเราพี่น้องกันแสดงตนเป็นมุสลิมบ่รับหลังทำลายอิสลามดึงมุสลิมออกจากอิสลามพฤติกรรมของคนพวกนี้มีตั้งแต่ในยุคนบีพอต่อหน้ายารอซูลัลลอฮ์พอรับหลังมันด่านบีต่อหน้าอัลลอฮ์เราอีหม่านแล้วอามันนะเราศรัทธาแล้วเราอีหม่านแล้วต่อหน้านะแต่พอรับหลังอะใส่ร้ายกล่าวหานบีบรรดาภรรยานบีซอฮาบะสารพัดชนิดปัญหาว่าอัลลอฮ์ให้สู้กับคนสองกลุ่มให้ญิฮาดกับคนสองกลุ่มเนี่ยก็ไปดูการอธิบายของอับดุลลาห์อิบนุอับบาสอับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกที่อัลลอฮ์ใช้ให้ญิฮาดกับกาเฟรเนี่ยที่เป็นศัตรูเนี่ยหมายถึงญิฮาดบิสไซฟีด้วยอาวุธดังศัพท์ภาษาน่ะไซฟุนน่ะแปลว่าดาบนี่แปลตรงๆนะเนี่ยตอนนี้เขามาอะไรกันแล้วล่ะอาวุธยุทโธปกรณ์นี่คว้าดาบไปสู้กับมันสื่อความหมายถึงแปลว่าอาวุธจงสู้ใช้ให้ญิฮาดสู้กับกาเฟรที่เป็นศัตรูนี่ด้วยอาวุธแล้วส่วนที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ญิฮาดกับบรรดามูนาฟิกินบรรดาผู้กับกรอกทางด้านการศรัทธานี่บิลลิซานด้วยคำพูดเพราะงั้นเอาเราจะสู้กันได้ยังไงอ่ะสู้จะสู้แล้วบอกโอ้เราไปเข้าสมรภูมิฮะไปสู้ในสมรภูมิตายนะตาย
แต่มันไม่มีสมรภูมิอย่างนี้นะมีตรงไหนบ้างอะมีตรงไหนบ้างไปไหมอิสราเอลอยู่ไปกับไร้ค่าไปเดี๋ยวจะชวนไปยิฮัดคิดให้ดีนะพิจารณาให้ดีอันไหนมันฟีซาบิลิลละอันไหนไม่ฟีซาบิลิลละไม่งั้นตายตายเปล่านอนเอาหนังสือพิมพ์ปิดหน้าเฉยๆนะแต่ถ้ามีเป้าหมายเนี่ยที่เป็นไปเพื่อเทิดดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งยิ่งแล้วก็อัลลอฮ์สุดๆเลยสุดๆการสู้อย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะด้วยตัวไม่ว่าจะด้วยทรัพย์ด้วยตัวเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกอะไรยาฮิดูมีอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซาบิลิลลาห์ที่อัลลอฮ์บอกให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยอะไรด้วยตัวของพวกเจ้าด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าเดี๋ยวอาจารย์อามัดมีตัวอย่างเยอะแยะในยุคของซอฮาบะที่ซอฮาบะเขาสู้แล้วเขาทำแล้วเขาจบไปแล้วแต่พวกเราอ่ะพวกเราต้องการไหมต้องการที่จะมีส่วนร่วมไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงไหนเราทำได้เอาทำได้อย่างที่เราสามารถที่จะทำเพราะอะไรเพราะการเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์มีค่ามหาศาลเหมือนอย่างที่หะดีษในซอฮีห์บุคอรีที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลากัดวะตุนเอาเราฮะตุนฟีซะบีลิลลาฮิไคร่รุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าถึงบ่ายบ่ายถึงค่ําในยามพบค่ําไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาใดก็ตามสักแวบสักนิดสักอะไรที่เราใช้ชีวิตของเราฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์ในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าได้มีโอกาสที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายฟีซาบีลิลละมันทำไมคอยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดดีกว่าเอาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างพูดเพื่อที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สักคำหนึ่งได้ไหมพูดได้ไหมฮะหรือเอาบอกใครโอ้ไปเรียนรู้มาแล้วไอ้ข้อเท็จจริงมันอย่างนี้มันถูกมันผิดอย่างนี้พูดสักคำหนึ่งบอกลูกบอกหลานเอ้ยมันไม่ถูกว่ามันไม่ใช่เว้ยนะพูดสักคำหนึ่งได้ไหมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในหนทางของอัลลอฮ์เอาตัวไม่พูดปากไม่พูดสักบาทหนึ่งมีไหมที่จะมีส่วนร่วมเอาทรัพย์ของเราเนี่ยมีส่วนร่วมฟีซาบีลิลลาห์เพื่อที่จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์สูงเด่นได้ไหมเรามีส่วนร่วมได้นี่เพียงแต่ว่าจะทำหรือจะไม่ทำเท่านั้นแหละเอาตังก็ไม่มีอะไรก็ไม่แต่มีความคิดความอ่านเนี่ยมีความคิดความอ่านเหมือนอย่างเนี่ยในสถานที่ที่มีการจัดให้ความรู้เนี่ยตัวเองพูดไม่ได้ไปหาคนที่เขามาบอกแทนอ้าวมีส่วนร่วมแล้วทั้งคนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนี่ยในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมฟีซาบิลิลลาห์แต่ที่สำคัญก็คือไอที่ทำเนี่ยต้องมีเป้าหมายเพื่อลิตากูนะกะลิมาตุลลาฮิยัลอุลยาเพื่อเทิดดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงนะต้องมีเป้าหมายอย่างนั้นนะใครจะด่าช่างหัวแม่งใครมันจะอะไรช่างหัวอ้าวเพราะอะไรอ่ะเพราะแม้แต่เพียงทำให้คนคนเดียวได้ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ได้เข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์นะถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ได้แล้วคุ้มแล้วสุดแล้วใช่ไหมแล้วอย่างบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งตัวทั้งทรัพย์สินที่เอาเข้าแลกทำไมซอฮาบะเขาถึงโหยหาเด็กบางคนเนี่ยซอฮาบะเด็กเพราะเวลานบีประกาศอิสลามไม่ได้หมายความว่าทุกคนอายุเท่ากันหมดบางคนนี่งอมแล้วงอมอายุเยอะแล้ว
หัวขาวโพลนแล้วเดินก็งกเง็กงกเง็กเวลาที่บทบัญญัติเรื่องญิฮาดมาเนี่ยไปเอาด้วยนบีบอกไปย้อมหัวให้ดำนะไปย้อมหัวให้ดำทำไมล่ะศัตรูเห็นเลยหัวเราะกากเลยอัลลอฮ์แขดเป่าล้มแล้วอย่างนี้อย่างนี้แขดยันยันน่ะล้มแล้วแต่หัวใจของเขาโอ้โหหัวใจของเขานี่อยากมีส่วนร่วมอยากจะไปด้วยมีส่วนร่วมหรือเด็กบางคนเนี่ยซอฮาบะที่ยังเด็กอยู่ยังไม่อาเกตบาเลกิลากดาบมาฉันไปด้วยทำไมทุกคนอยากมีส่วนร่วมแต่ถ้าเอาเรื่องนี้มาในสังคมของเราอะนะสังคมของคนยุคใหม่แล้วกันโดยทั่วไปทำไมโอ้เหตุและปัจจัยที่ท่านนบีได้ให้คำตอบไว้ฮุบบุดดุนยาหลงดุนยาวะกะริฮัลเมาตและกลัวตายกลัวตายไหมกลัวไหมจริงอ่ะแม่มันไม่มีสมรภูมิให้ไปซะเดี๋ยวยิสซาเลจะส่งยิสซาเลเป็นทับหน้าไปฮะไม่กลัวไหมใจสู้วะเนี่ยไม่มีนะในบ้านในเมืองเราเนี่ยผมยังไม่เห็นนะอย่าโอ้ไม่มียังไม่มีและยังไม่มีใครประกาศญิฮาดด้วยนะไม่ใช่ประคิดญิฮาดกันเองนะเดี๋ยวเรื่องนี้รายละเอียดมันต้องคุยกันอีกเยอะเพียงแต่ว่านี่เอามาชี้ให้เห็นว่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาอยากมีส่วนร่วมหรือแม้เนี่ยซอฮาบียะบางคนเนี่ยซอฮาบะหญิงอ่ะเรียกซอฮาบียะผัวก็ไปนู่นออกญิฮาดลูกก็ไปแต่ทั้งลูกทั้งผัวไม่ได้กราบอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจมีลูกน้อยไปเอาทำไมอ่ะเพราะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สามีเขาลูกของเขาได้ชะฮีดได้เสียชีวิตเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ทำไมอ่ะมันมีคุณค่าเหลือเกินเนี่ยพี่น้องคิดดูนะชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยตายไหมไม่ไปไหนอยู่บ้านอยู่เฉยๆตายไหมมีคนแถวคลองนอกเวลามีข่าวคนแถวบ้านตายก็เก็บเสื้อผ้าแล้วเข้ากรุงเทพไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพกลัวว่ะเฮ้ยกลัวตายทำไมอ่ะเขาบอกกูโบสที่บ้านอ่ะมันกินคู่คือถ้าตายคนหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องอีกคนหนึ่งตามมันฝังทีละคู่แกก็จะกลัวเป็นคู่งงอ่ะพอมีใครตายคนแกเก็บเสื้อผ้าแล้วเข้ากรุงเทพอยู่กับลูกไปเอากลัวอัลลอฮ์มันจะรอดไหมถ้าอายันมาถึงอ่ะฮะไปอยู่ตรงไหนที่จะรอดไหมอัลลอฮ์บอกว่าเรากุนตุมฟีบูรูจิมุชัยยะดะแม้จะอยู่ในป้อมปราการที่มั่นคงแข็งแรงก็ตามไม่รอดความตายมันก็ไปถึงความตายไปถึงเพราะงั้นอยู่เฉยๆก็ตายเจ็บปะแต่ตายเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เป็นอะไรตายนี่เราพูดภาษาเราคนเราเนี่ยมันตายเพราะอายันที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะพออายันมาถึงน่ะก็ตายแต่ไอเหตุที่ตายเนี่ยเป็นอะไรตายเมาตายว่ะเมาแอพวกถีบตกน้ำขึ้นไม่ได้แต่อายันมันมาถึงเมาตายมีค่าไหมเป็นอะไรตายเป็นลมตายเป็นอะไรตายมะเร็งตายเป็นอะไรตายไหมแต่ไอ้มูลเหตุของการตายเนี่ยแต่ถ้าตายเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์นี่สุดยอดเลยนะชีวิตหนึ่งมันตายครั้งเดียวนี่แหละแต่ตายโดยการทำหน้าที่ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์บอกอย่าเลยลาตะฮซะบันนัลละซีนกุติลูฟีซะบิลิลลาฮิอัมวาตันอย่าคิดเลยทีเดียวอย่าลาตะฮซะบันนะคือในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะเน้นด้วยการใช้อักษรเนี่ยคำเนี้ย
เน้นด้วยอักษรนูนลาตะสะบันนะลงท้ายแปลว่าอย่าคิดเลยทีเดียวอย่าคิดแปลยังไงให้มันได้เน้นอย่างที่ศัพท์ที่ภาษาที่อัลลอฮ์กล่าวอย่าคิดทีเดียวอย่าได้คิดเลยอย่าคิดนะอัลลซีนกุติลูฟีซาบีลิลลาฮิอัมวาตันว่าคนที่ถูกฆ่าตายถูกฆ่าตายยังไงฟีซาบีลิลลาห์ที่เขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์งั้นมันต้องวงเล็บนะมันจะไปเรียกร้องอะไรละโตมัดตายหาอย่างนั้นตายเปล่าแต่นี่ที่อัลลอฮ์ว่าเนี่ยหมายถึงฟีซาบีลิลลาห์แล้วเราเข้าใจแล้วเนี่ยฟีซาบีลิลลาห์ยังไงว่าไปเมื่อกี้นะฟีซาบิลยาคิดนะว่าเขาจะตายอําว่าจันว่าเขาตายเหมือนคนทั่วไปตายอย่าบัลอะฮยาอุนอินดร็อบบิฮิมทำไมอ่ะเขายังมีชีวิตอยู่ณองค์อภิบาลของเขาแต่ในสายตาของเรานี่เราบอกว่าเขาตายยังตายแล้วถามอะไรก็ไม่หือไม่อืออะไรยังไงเดินลงกูโบเองก็ไม่ได้ตายยังตายแล้วเพราะงั้นคนตายอย่างนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งนบีก็บอกอ่ะเขาตายอย่างไงเอาเขาไปฝังอย่างนั้นแหละแม้ว่าเลือดยังเกอะกังยังเอาเขาไปฝังอย่างนั้นทำไมอ่ะอัลลอฮฺบอกบัลอาฮิยาอุลอินดาร็อบบิฮิมเขายังมีชีวิตอยู่นะองค์อภิบาลของเขายุรซากูนได้รับปัจจัยยังชีพด้วยเป็นไปได้เหรอพวกเราดิพวกคิดเยอะเพราะบอกว่านบีอีซาเนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าตายไม่ได้ถูกตึงกางเขนแล้วจะอยู่ยังไงจะกินจะนอนยังไงพวกเราเนี่ยคิดเยอะคิดในสิ่งที่สมองปัญญาของเราไปไม่ถึงก็บอกว่านบีอีซาเอาเราบอกวะมากุติลูวะมาซอลาบูวะมากอตาลูวะมาซอลาบูพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้จับอีซาตึงกางเขนพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ฆ่าอีซาและไม่ได้จับอีซาตึงกางเขนบ้านรอฟาฮุลลอฮ์เอาเราเดี๋ยวโทษอ่านข้ามทีแต่ละว่าไงลากินชุบบิฮะละฮุมแต่อัลลอฮ์ทรงทำให้คนหนึ่งคล้ายเหมือนกับอีซาที่พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าอีซาถูกฆ่าตายแล้วแล้วไม่ตายแล้วไปไหนอ่ะไปไหนอัลลอฮ์บอกรอฟาอุลลอฮูอิลัยฮิอัลลอฮ์ยกอีซาไปไว้ยังณที่พระองค์ใช่ไหมสงสัยไหมนี่ถ้าสงสัยอะกีดะห์รั่วนะเฮ้ยจะเป็นมุสลิมกันเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์บอกคนที่ชะฮีดเสียชีวิตในสมรภูมิเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เขาไม่ได้ตายเหมือนอย่างกับคนทั่วไปตายเขายังมีชีวิตอยู่นะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่สำคัญก็คือวันที่อัลลอฮ์ให้เขาฟื้นนะไม่ใช่วันที่อัลลอฮ์ให้เขาฟื้นให้เราเนี่ยฟื้นให้เราเนี่ยฟื้นให้เราเนี่ยฟื้นขึ้นมาเป็นยังไงฮะเรานี่ก็ฟื้นอย่างเราถ้าเราตายปกติแล้วเราก็ฟื้นและก่อนลงกุโบทําไงก็ไปอาบน้ําเอาไปกับฟันเอาไปละหมาดเอาไปฝังก็จัดการปกติใช่ป่ะแต่สภาพนี้จะแตกต่างกันทําไมอ่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุกลัมอะฮาดุนฟีซะบีลิลลาห์คนใดก็ตามในหมู่พวกเจ้านี่นะอย่าได้อำพรางบาดแผลสร้างบาดแผลเท็จอ่ะเพื่อที่จะให้เกิดบาดแผลนี่แผลนี้คือไปยิฮาดมาเนี่ยมันสู้ดิเนี่ยทำไมอ่ะเพราะวันโน้นเนี่ยถ้าเป็นแผลที่เกิดจากการยิฮาดเนี่ยที่สู้เสียสละสู้แผลก็ยังสดเลือดก็ยังนองแต่นบีบอกว่าเลานูฮูเลานูดามินสีของมันน่ะคือสีเลือดวารีฮูฮูรีฮูมิสกินแต่กลิ่นของมันน่ะหอมดังกลิ่นชะมดหอมเย็นชื่นใจกลิ่นของมันหอมดังกลิ่นชะมดเพราะงั้นคนที่เขาประสบเหตุที่เขาต่อสู้ในสมรภูมิเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆวันนู้นเขาจะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เป็นยังไงเลือดยังซึมยังเกอะกังแต่สีของมันคือสีเลือดแต่กลิ่นของมันคือหอมดังชะมดเชียงไม่ได้กินข้าวเหมือนอย่างกับเลือดบ้านเราส่วนไอ้คนที่อำพรางบาดแผลในวันนี้เอามีดแทงเอาอรมกรีดตัวนะเพื่อที่จะเนี่ยฟีซาบิลละแล้ววันนู้นมันเกิดไหมแผลที่มันเกิดไหม
ไม่เกิดไม่เกิดเพราะงั้นนบีบอกวันกิยามัตเขาจะฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เลือดยังซึมสีของมันคือสีเลือดแต่กลิ่นของมันไม่ใช่กลิ่นเลือดกลิ่นของมันหอมดังกลิ่นชะมดเฉียงเพราะงั้นบรรดาซอฮาบะจึงโหยหาอยากได้รับสถานะที่มีเกียรติณที่อัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะงั้นเขาจึงดิ้นรนเขาจึงโขนขวาย แล้วอย่างเราอ่ะเราจะเสียสละตัวของเราทรัพย์ของเราฟีซาบีลิลลาห์ในหนทางของอัลลอฮ์เอ้าทำยังไงได้บ้างสละชีวิตทุ่มเทชีวิตไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนต้องรู้วิธีด้วยไม่ใช่ไปคิดสูตรกันเองเพราะบางคนนี่ไปแล้วดุมสี่เดือนไปไหนล่ะไปไหนโอ้อยู่เฉยๆนี่มันอีมานมันไม่เกิดไปไหนล่ะมูญาฮัดะอ้าวมูญาฮัดะเมื่อกี้ว่าให้ฟังแล้วมูญาฮัดะมีจีมฮาดานไหมมูญาฮัดะมีมันเป็นศัพท์เดียวกับญิฮาดอะไรเออใช่เป็นศัพท์คำเดียวกันมูญาฮัดะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายเพราะอยู่นิ่งๆอีมานไม่เกิดมันจะต้องไปมารถมีก็ไม่นั่งเดินจะได้แหมยิ่งลำบากอีหม่านมันยิ่งเพิ่มเว้ยเฮ้ยมันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะอันนั้นคือฟีซาบิลิลลาห์ป่ะฮะเอา4เดือนนู่นไปมูญาฮาดะงานศาสนานี่ถ้าไปตายอย่างนั้นเนี่ยได้ชะฮีดมั้ยได้ไหมอ้าวทำไมอ่ะถูกเรียกว่าฟีซาบิลิลลาห์มั้ยถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามกรอบของศาสนาอย่ามันจะต้องมีกรอบกติกามีหลักเกณฑ์หลักการอย่างที่ศาสนาได้วางไว้ใช่ไหมหรือการบริจาคเอาละพวกเรานี่เอาไปจับดาบจับอาวุธไปแต่พวกเราเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยอะไรด้วยคำพูดด้วยการกระทำหรือด้วยกำลังทรัพย์ของเราเท่าที่เรามีความสามารถได้ไหมได้เอ้าแล้วมันจะมีอะไรเดี๋ยวผมแวะก่อนดีกว่าให้อาจารย์อามัดครับพี่น้องครับเดี๋ยวคงจะต้อง พูดถึงเรื่องความเสียสละตามที่หัวข้อในวันนี้ให้พี่น้องได้รู้ถึงความสำคัญว่าคนในยุคต้นๆเนี่ยเขาเสียสละกันแบบไหนในที่นี้มีใครตาบอดไหมฮะมีไหมไม่มีเลยนะตาดีกันทั้งนั้นตาดีคนๆ นึงที่ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รู้ถึงความกล้าหาญของเขาก็คือชายตาบอดที่ชื่ออับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมเนี่ยเป็นญาติกับท่านหญิงคอดียะห์เมียนบีคนแรกชื่ออะไรท่านหญิงคอดีญะห์มีลูกสาวทั้งหมด4คนคนโตชื่อไซแหมไม่พูดไซก็ไม่รู้ฉันลองดูนั่นแหละแหมว่าบอกไซนับแม่เว้ยจะแยกถามชื่ออะไรเฉยคนที่2ชื่อลูกก้อยแม่โหเก่งจังเลยเก่งอีกแล้วต้องบอกมาสองคำก่อนนะรูปไปยะคนที่สามชื่ออุมมุกันเวลาทะเลาะเรียกอีซอมบ้านเราอย่าตอบสิคำตอบหนึ่งต้องมีรางวัลให้อาจารย์อามัดบอกรางวัลก่อนแล้วค่อยตอบคำตอบละร้อยอาจารย์อามัด
แต่คำตอบละร้อยนี่เดี๋ยวตอบกราวเลยแล้วก็คนสุดท้ายก็ชื่อคือท่านหญิงฟาฟาติมาแหมเพราะว่าใจนับแม่โอ้ยทำเป็นรู้เลยแต่เรื่องถามชื่ออะไรเฉยนะงงยังว่านะอ่ะก็ว่ากันไปท่านอับดุลลาอิบนุอุมุลมักตูมเนี่ยพี่น้องครับเป็นญาติกับท่านหญิงคอดียะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องอาเป็นน้องอาของท่านหญิงคอดียะบอดมาตั้งแต่กำเนิดเลยนะเรานี่ยังลองแหมก่อนจะไปพูดถึงเนี่ยลองหลับตาตัวเองก็เดินไปปากทางนี่เดียวดูซิว่ามันจะทุเรศขนาดไหนอัลลอฮ์เอาแค่10เมตรก็พอเอาเดินไม่ตรงด้วยเอาเดี๋ยวก็ทนรถนุ่นรถนี่เซะซอขนาดไหนพี่น้องครับแต่ท่านอับดุลลอฮ์ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเข้าอิสลามในยุคแรกเข้าอิสลามในยุคแรกเนี่ยมีความรักต่อศาสนาอิสลามแต่ต้องยอมรับนะว่ามีกุรอานหลายอายะห์เลยนะที่ลงเกี่ยวกับเรื่องของท่านอับดุลลอฮ์คนเนี้ยอย่างเช่นเรื่องที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังกล่อมพวกแกนนำพวกมุชริกีนในมักกะฮ์กำลังจะหว่านล้อมให้มารับอิสลามกำลังหว่านล้อมดีๆชายตาบอดมาท่านนบีฉันอยากรู้เรื่องศาสนานบีหันไปมองแบบไม่ค่อยพอใจก็ล้อกำลังคุยธุระเข้าใจกำลังหว่านล้อม พี่น้องครับกุรอานลงเลยนะอาบาสาวะตะวัลลาอันจาอุลอามาโอ้โหลงเลยลงปรามเลยนะหรือจะเขาเรียกว่าใช้อะไรเดียวบางคนใช้ตำหนิบางคนก็ว่าแรงไปนบีถูกตำหนิใช่ไหมเอาว่าเหมือนกับไม่รู้จะคืออัลลอฮ์สั่งเลยนะถามว่าทำไมถึงทำหน้าบูดเบี้ยวอย่างนี้เวลามีผู้ชายตาบอดมาหาทำไมทำหน้าอย่างนี้ก็คือจะเหมือนกับว่าปั๊มไม่ได้เพราะไอ้พวกเนี้ยนะไปบอกกับมันยังไงมึงก็ไม่เอาอิสลามแต่นี่กำลังมาถามเรื่องอิสลามทำไมทำหน้าบูดเบี้ยวบึ้งตึงประมาณอย่างนั้นแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเจอท่านอับดุลลอฮ์คนนี้พี่น้องครับเชื่อไหมถึงก็บอกนี่ไงชายคนเนี้ยที่ทำให้ฉันถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตำหนิแหละใช้คำว่าตำหนิเนี่ยนะคนนี้พี่น้องครับเชื่อไหมว่าเวลาศึกสงครามเขาออกกันหมดในสงครามบาดัดเนี่ยอับดุลลอฮ์ไม่ได้ไปอ่ะฉันอยากไปฉันตาบอดทำยังไงพอได้ยินอายะอัลกุรอานลงมาหลังจากสงครามเสร็จสิ้นยกย่องคนที่ทำญิฮาดสงครามอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์นี่เสียใจว่าตัวเองอยากจะไปดูนี่กุรอานลงมาแล้วชมเชยคนที่ไปทำสงครามอ่ะจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้แต่ตัวเองตาบอดอัลลอฮ์ตาบอดไปไม่ได้ทำยังไงนบีก็ไม่ให้ไปนบีบอกว่าตาบอดพี่น้องครับลองคิดดูนะขนาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอัลกุรอานมาเลยนะว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีปัญหาเพราะเขากลัวกลัวอีกอย่างในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่61ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไลซะอะลัลอะมาฮะรอจวะลาอะลัลอะรอจฮะรอจวะลาอะลัลมะรีดฮะรอจอัลลอฮ์ยืนยันเลยคนที่ตาบอดนะไม่บาปนะทำไมออกสงครามอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องญิฮาดไม่ต้องคนที่ตาบอดไม่ต้องออกนี่เกี่ยวกับใครพูดถึงใครอับดุลลาห์อิบนุอุมมักตูมเห็นมากุรอานหลายอายะห์เลยนะที่ลงเกี่ยวกับชายคนเนี้ยเป็นชายแห่งประวัติศาสตร์เลยนะบอกไว้ก่อนไม่บาปนะไม่เป็นไรไม่ถือว่ามีโทษอะไรสำหรับคนตาบอดและคนพิการก็ไม่บาปนะอัลลอฮ์ให้คนพิการไปออกเดินก็ไปเงี้ยจะไปรบอะไรใครก็ละว่ากันนะใช่ไหมไม่ต้องออกไปและคนป่วยคนไม่สบายไม่ต้องออกพี่น้องครับแต่เชื่อไหมว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
สงครามในฮิจเราะห์ศักราชที่15เขาเรียกว่าฮัรบุนกอดิซียะในยุคของท่านอุมัรบินคอตตอบนบีจากไปแล้วอบูบักขึ้นครองราชขึ้นครองคอลิฟะจากไปแล้วไม่ใช่ครองราชครองราชเดี๋ยวจะเป็นกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์เป็นคอลิฟะพอจากไปท่านอุมัรขึ้นพอท่านอุมัรขึ้นมันมีพวกเปอร์เซียมันยกมาที่อิรักปอดิซียานี่เป็นชื่อตำบล นะปัจจุบันนี้อยู่ในเมืองอยู่เมืองกอดิซียะอยู่ระหว่างเมืองกูฟะกับเมืองฮิลละทางตอนใต้ของประเทศอิรักตอนนู้นผมอ่านข่าวผมจะรู้ดียิงกันตุ่มตั้มตุ่มตั้มตัดที่ยิงทหารอเมริกันนี่แหละแถวๆนี่แหละถึงนี่แหละในเมืองกูฟะในไอ้ที่พวกชีอะเขายึดครองอยู่ปัจจุบันเนี่ยในเมืองกอดิซียะพวกเปอร์เซียยกทัพมาท่านอุมัรได้ส่งซาอัดบินอบีวะกอสนำทัพพี่น้องเชื่อไหมธรรมดานี่นะอับดุลลอฮ์ไม่ออกบาปไหมแต่คนดีๆถ้ากลัวนี่บาปละใช่ป่ะคนที่มีกำลังวังชาดีๆแล้วไม่เอานี่กลัวเนี่ยหันหลังหันส้นเท้าเนี่ยบาปแต่สำหรับอับดุลลอฮ์บาปไม่บาปไม่บาปเพราะตาบอดแต่ขอว่าขอฉันไปด้วยเอาสิขอฉันไปด้วยขอฉันถือธงหน่อยในรายงานของฮะดิษท่านอนัสรอฎิยัลลอฮุอันยืนยันเลยว่าในสงครามกอดิซียะเห็นอับดุลลอฮ์อิบนีอุมมีมักตูมถือธงสีดำแล้วขอต่อกลุ่มที่ไปด้วยกันน่ะบอกขอฉันยืนอยู่ตรงกลางได้ไหมระหว่างซับไฟนี่ระหว่างทั้งนี้ทั้งทหารมุสลิมกับทหารเปอร์เซียขอยืนอยู่ตรงกลางแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะหนีเพราะกูไม่รู้จะหนีไปไหนฉันตาบอดไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเวลาเฮ้ยสาวว่าท่าไม่ดีแล้วทิ้งอะไรนะทิ้งธงแล้วก็หนีถ้าทิ้งธงนี่แปลว่าเละละเพราะคนมันดูธงเฮ้ยธงยังปักอยู่ไปว่าเฮ้ยยังต้องรบต่อเว้ยเฮ้ยถ้าธงไม่มีบันไลแล้วเฮ้ยว่าทางใครทางมันเนอะสาวว่าพวกกูแพ้แล้วแต่ท่านอับดุลลอฮ์บอกไม่ต้องกลัวท่านตายนั่นแหละท่านธงถึงเดชจะร่วงเพราะฉันไม่หนีฉันไม่หนีอยู่แล้วก็ปักอยู่งี้แหละปักอยู่งี้แหละแล้วมีรายงานว่าใส่เสื้อกอดเป็นไงแล้วตายในสงครามกอดีซียะเนี่ยตายในฮิจเราะห์ศักราชที่15ตายในสงครามตาบอดแล้วเราตาดีพี่น้องครับต้องได้คิดแล้วนะนี่ขนาดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายกเว้นนะไม่บาปนะแต่ใจนี่เต็มร้อยไม่ได้ไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์คืออัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามแต่บอกถ้าไม่ออกก็ไม่บาปแต่ฉันจะออกขอออกหน่อยเพราะได้ยินอายะอัลกุรอานที่เกี่ยวกับคนที่ทำญิฮาดที่ไปเสียสละแล้วโอ้โหมันอย่างนี้เชียวมีรายงานว่าบางคนนี่นะที่นบีบอกว่าเวลารู้ว่าญิฮาดเนี่ยจะได้ผลบุญจะได้ความสุขสบายในอาคิเราะห์แบบไหนเนี่ยอยากจะกลับมาตายอย่างนี้อีก10เท่าอยากจะญิฮาดอย่างนี้อีก10เท่าบอกให้ฉันกลับมาดุนยาใหม่ฉันอยากจะตายอย่างนี้อีก10เท่าเพราะเวลาเห็นความมาชาอัลลอฮ์อย่างนี้นี่เองที่อัลลอฮ์ตอบแทนคือมีหลายอายะห์อัลกุรอานหลายหะดีษที่มาชมเชยคนที่ออกญิฮาดจนกระทั่งอับดุลลอฮ์อยากทำยังไงอ่ะตอนนบีอยู่นบีก็ไม่ออกสงครามบะดัรก็ไม่ได้ออกเพราะตาบอดนี่เป็นสิ่งที่วันนี้เราต้องคิดแล้วว่าขนาดชายตาบอดยังยอมเสียสละและเราตาดีแหละนั่งทำอะไรกันเอาพี่น้องครับผมให้เทียบเลยนะพี่น้องรู้ไหมมีการตั้งคำถามระหว่างคนที่ปฏิบัติธรรมเคร่งครัดศาสนาไม่ยุ่งกับใครถึงเวลาอัลลอฮฺอักบาร์เดี๋ยวละหมาดสุนัตเดี๋ยวถือศีลอดอ่านอัลกุรอานแต่ไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งแต่ทำอย่างเคร่งครัดกับคนที่ออกมาเรียกร้องสุนนะแล้วปกป้องสุนนะแล้วก็บอกว่าไอ้อันไหนมันบิดอะห์น่ะพี่น้องอุลามะเขาบอกว่าคนที่ออกมาเรียกร้องซุนนะห์น่ะดีกว่านะเพราะไอ้ที่ทำมันละหมาดมันอะไรจะอะไรมันไม่ยุ่งกับใครมันก็ได้กับตัวมันถูกป่ะผลบุญน่ะแต่ออกมาเรียกร้องนี่ได้กับมวลมนุษย์ทั้งหมดเข้าใจนะพี่น้องนะมันอัฟดอลกว่าฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับการเสียสละของเราน่ะถามว่าจะทำยังไงกันต่อไปชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยอย่าอาจารย์ฟริดอีกไม่นานไม่นาน
ผมก็ไม่นานถ้าถามว่าจะทำอะไรพี่น้องครับทำไมผมต้องมาเป้ง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 บอกอ่ะก็เพราะชีวิตมันเหลืออีกไม่นานแล้วนะผมบอกนะไม่นานแล้วนะมันไวไหมพี่น้องว่าไวไหมเวลาน่ะไวไหมแพ๊บ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 ผมอายุ40แล้วได้ไหมเอ้ยลองดูว่าง่วงหรือเปล่าพอบอก40ก็ลองดูเผลอแพ๊บ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 ไม่อยากจะบอกเรื่องคุยเรื่องเธอดีกว่าเรื่องอายุเวียนหัวเผลอแพ๊บ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 เรามีอายุขึ้นละเผลอแพ๊บแพ๊บพี่น้องเคยเจอไหมเวลาวันอีดอ่ะเวลาลูกหลานมันมาน่ะเฮ้ยอะไรเว้ยโตเป็นสาวแล้วเฮ้ยไอ้นี่โตเป็นหนุ่มแล้วจะมีเมียแล้วนี่ถ้ามันบอกได้มึงในอย่างแก่เลยว่าเอ้ยว่าในอย่างแก่เลยนะเนี่ยไม่เจอกันเมื่อปีที่แล้วพอปีนี้มึงน่ะโตเอาโตเอากูน่ะจำไม่ได้เห็นป่ะบางทีเราจะพูดไงเฮ้ยมันโตเป็นสาวถ้ามันพูดได้บอกมึงน่ะแก่ลงแล้วแต่นี่มันไม่กล้าสวนให้มันเป็นเด็กอัลลอนี่ไงพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยนับวันเราถอยหลังไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งแก่ยิ่งร่วงฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะเสียสละเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์มั้ยล่ะมันมีเวลาเนี่ยเราได้สิทธิ์พี่น้องครับไม่ต้องอะไรมากอะไรอย่างที่อาจารย์ฟริดบอกนะใช้ลิซานุนแค่ลิ้นเราน่ะเรียกร้องคนรอบข้างแต่เรียกร้องก็เรียกร้องก็ต้องดูด้วยอย่างที่ผมไปตรังอ่ะอย่างที่ผมไปตังค์อ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้ดูอีกที่ไปตังค์ที่ไปตังค์แล้วก็ไปที่ไอ้อะไรนะไอ้ศาลใช่ว่าศาลก็ไม่ใช่อีกเขาเรียกอะไรอาจารย์เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ไหนว่าอยู่ไหนว่าแพทย์หายไปแล้วไอ้นี่มันต้องมีตัวเนี่ยไม่รู้ไปไหนละไม่รู้อยู่ดูเมื่อกี้ไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องครับบางทีเราไปเนี่ยเราต้องดูด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าบอกว่าเฮ้ยพูดไปไหนก็พูดอีกนั่นน่ะพวกตบอย่ามาโทษผมนะก็วันนั้นไปฟังมาเพราะเวลาที่เหลือให้พูดฉันเลยพูดมันด่าฉันเสียเลยยาต้องดูด้วยต้องดูด้วยว่าว่าอันไหนเขาเรียกว่าคลิกมะดูกาลเทศะว่าเราจะพูดแบบไหนอย่างที่ผมไปที่ไอ้ตรังเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรมันมีชิริกอย่างน่าเกลียดมากๆเลยที่เวลามามองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมเราก็คืออะไรมีรูปปั้นเดี๋ยวผมเวลานั้นหาไม่เจอแล้วไม่รู้เป็นมีตัวหรืออะไรกันไม่รู้นู่นเอามาให้ดูหน่อยของบังรอนเลยทำไมมันให้มันสว่างอันนี้ไม่ได้เลยฉันคนแก่เนี่ยมืดเนี่ยเขาไม่เห็นนะเนี่ยวานสว่างอันนี้มีไหมรอแค่เนี้ยของฉันนี่สว่างกว่าอีกเนี่ยดูเลยเนี่ยคนละฟีกูเลยเนี่ยคนละถาดกันเลยเนี่ยเห็นไหมของผมยังสว่างกว่าอีกเนี่ยเห็นไหมรูปปั้นเลยตัวกี่เซรูปปั้นนะขอรออย่างเงี้ยแล้วก็มีจานแล้วก็มีฝาปิดอีกผมเปิดฝาดูมี2บาทเอาไงดีวะกูจะลักดีไหมวะดูที่มันจะขังมันจะมาทำอะไรกูเนี่ยแล้วขอโทษทีนะไอ้รูปปั้นเนี่ยนะพี่น้องครับมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมเป็นห้องเดียวเงี้ยแล้วไอ้รูปปั้นนี่ก็นั่งกลางอยู่ในชุมชนมุสลิมทางขึ้นเขาจากตรังจะไปไอ้สตูลใกล้ๆจะไปถึงทุ่งว่าแล้วปะเหลียนอยู่ปะเหลียนปะเหลียนกับทุ่งว่าปะเหลียนน่ะของตรังทุ่งว่าน่ะของสตูลมันจะเป็นรอยต่อแล้วมันก็จะผ่านตำบลของมุสลิมชุมชนมุสลิมเวลาจะขึ้นเขาก็จะผ่านไอ้โต๊ะอีแซ่เนี่ยผู้คนพูดคนอะไรขับรถเวลาจะขึ้นเขาปีนแป่นแป่นปีนแขกเรามาก็แป่นชีริกไหมเนี่ยกูให้มันคนบอกอัลลอฮ์พี่น้องครับมึงมาหักคอกูหน่อยมาหักคอกูหน่อยเนี่ยมาใกล้ๆกูเนี่ยถ้ามึงมีชีริกมาพี่น้องเห็นไหมล่ะอะไรเนี่ยพี่น้องครับมันอะไรล่ะมันมีอะไรวันนี้เนี่ยนะมุสลิมเราเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ว่า
ไอ้ผมจะไปพูดมากก็ได้จะเดี๋ยวปดเพราะอะไรวะเพราะว่าถ้าเกิดไปทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวจะเดี๋ยวออกไม่ได้ไอ้อย่างนี้เราก็ต้องดูกาลเทศะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าถ้าปล่อยไปวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่ามันจะเป็นปูชนียสถานเหมือนกับโต๊ะแซะโต๊ะตะเกียที่ไอ้กรมอะไรเข้าไปจดเป็นลิขสิทธิ์เลยไอ้กรมอะไรศิลปากรอะไรน่ะกรมอะไรไอ้พวกอนุรักษ์ของเก่าอ่ะผมไม่รู้จะเรียกอะไรโบราณอะไรไอ้อะไรน่ะจดไปแล้วเหลือแต่ไอ้ตังนี่ทำมึงขังกันมาไรอยู่นานๆไปอีก10 20ปี30ปีอาจจะถูกจดเป็นกรรมสิทธิ์ทีนี้แหละก็เละยิ่งเละละแล้วใส่กระเปี๊ยใส่กระเปี๊ยขอดอมีเขาด้วยมีเขาอยู่แค่มีเขาเป็นรูปปั้นนะพี่น้องนะเป็นรูปปั้นใหญ่กว่าตัวคนอีกนั่งแล้วก็รถไปผ่านคือคนต่างศาสนิกเขาบีบแกนะเราไม่ธุระหรอกแต่นี่เป็นมุสลิมที่บีบแกเนี่ยถามหน่อยนะถามหน่อยเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นวันนี้ผมก็ได้แต่ยีฮาดอย่างนี้แหละไอ้จะไปบอกแถวนู้นมันจะได้กระทืบผมมาดิผมก็ไม่กล้าบอกผมก็ได้แต่บอกผ่านตรงเนี้ยเพราะอย่างน้อยจะต้องมีคนไปบอกเขาแล้วว่าเฮ้ยคุณนี่เป็นประธานจังหวัดคุณนี่เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคุณตรวจทะลันมันก็ดีเราไม่ได้ว่าตรวจทะลันเนี่ยตรวจไปเถอะใช่ไหมถูกก็คือถูกแต่คุณตรวจชีริกด้วยสิวะผมพูดเนี่ยถูกไหมนะที่ยีฮาดหรือว่ารวมไม่ได้กลัวแขกกินหมูกินหมูมันจะตกนรกแต่มันยังได้เข้าสวรรค์เนี่ยว่ากันนะถ้ามันไม่ชีริกอะแต่ถ้ามันไม่กินหมูแต่มันชีริกมันได้ไหมล่ะขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ยังเตือนเลยละอินอัชรอกละยะห์บะตันอามะลุกะมุฮัมมัดทําแม้นว่าท่านตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ๊งเลยนะหมดเลยนะฮะบีเลยนะไอ้ที่ละหมาดมาน่ะไอ้ที่ทำอะไรกันไว้เนี่ยดีดีที่ทำดีเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเลยนะเลอะหมดเลยนะแล้วพี่น้องครับแล้วถามว่าบ้านเราเนี่ยมันมีอย่างนี้อ่ะแล้วทำอะไรอ่ะมีใครทำอะไรมั่งอ่ะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันเนี้ยปล่อยไว้นะพี่น้องครับอีก10ปี20ปี30ปีมันก็จะเกาะมันก็เหมือนชีริกในมักกะทีแรกก็ไม่ได้มีอะไรทำไว้โต๊ะกิซะพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้รูปปั้นที่ไปอยู่ในมักกะ360รูปมันมายังไงมันมาจากคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่แหละเข้าใจยังไอ้ที่เอามาวางเอารูปปั้นมาวางในมักกะนี่เป็นพวกอาหรับที่เดิมก่อนหน้านั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์พอคนผู้นำตายผมยกตัวอย่างยันซืออนุรักษ์มีคนศรัทธาหมายถึงว่าแบบชื่นชมมีคนอะไรนะยกย่องเอาจารย์ฟริดเป็นคนมีความรู้พอตายปุ๊บสร้างรูปปั้นอาจารย์ฟริดยกตัวอย่างพอตายปุ๊บสร้างรูปปั้นเลยอ้าวเหมือนกันที่เอาที่นี่กันแล้วกันซอยนี้แม่ตกคอนี่ดีมาป่ะไม่ได้มายกตัวอย่างได้ตกคอนี่ดีจัดบรรยงบรรยายคนเคารพนับถือมีอะไรบริจาคช่วยเหลือยามตกคอจากไปพอยามตกคอจากไปปึ๊บปั้นรูปปั้นปึ๊บเพราะตกคอนี่เป็นคนดีตกคอต้องมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปั้นรูปเหมือนรูปใกล้เคียงเป็นรูปอะไรและไปไว้ในมักกะเวลาไปทำฮัจญ์หรือเวลามีปัญหาก็จะไปขอรูปปั้นตกคอเพราะตกคอนี่จะต้องใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นี่มันจากอิหร่อมเดิมแล้วนี่จะเอาบัลลาเดียวกับในมักกะมาแล้วนี่ก็คนมุสลิมแหละที่ทำกันเนี่ยบางคนบอกว่าไม่ใช่แล้วทำไมอ่ะไม่จัดการให้ดีไม่ใช่ทำมืออย่างนี้นี่อย่างนี้มันอะไรเออถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเอาของเข้าปั้นใช่ไหมแต่นี่มันอย่างนี้ผมไปดูมาเลยมือหงิกนี่หงิกงี้แล้วก็มีจานใบหนึ่งแล้วก็มีฝาครอบปิดผมเปิดมามี2บาทใจไม่ถึงเลยถึงแบงค์ร้อยแบงค์500วางเลยมีหายไหมพี่น้องว่าหายไหมหายอร่อยได้อยู่ริมถนนด้วยเนียนนะมึงเอ้พวกควับควับน้ำแดงกินน้ำแดงโอ้โหบารณาเลยมีน้ำแดงเต็มไปหมดเลยไอ้โต๊ะกิแซชอบกินน้ำแดงมันอะไรนะพี่น้องครับแล้วถามหน่อยว่าคนที่รับผิดชอบนั้นอยู่ไหนที่หมดออกมาบอกเลยว่าการกระทำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอิสลามนะมุสลิมห้ามไปยุ่งเกี่ยวนะไม่ได้นะเป็นการชีริกออกมาเตือนเหมือนกับทำหนังสือเวียนเมาลิดสิวะผมพูดอย่างเงี้ยเกียดไปเลยศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์สี่สามห้าศูนย์สี่อาจารย์ฟริด
มาวันนี้ชนแล้วเคลียร์เองก็แล้วกันให้เบอร์ไปแล้วแล้วมันอะไรล่ะพี่น้องครับและดีที่เวลางานเมาลิดนะมีหนังสือได้ข่าวมีหนังสือตามทุเราหมดเลยหนังสือเวียนห้ามจะอย่างนั้นนะใครไม่จัดงั้นนะเดี๋ยวจะถอนใบอนุญาตอัลลอฮ์ผมเป็นอิหม่ามมัสยิดมาถอนให้เร็วเลยไปถามหน่อยใบไอ้กาตั้งเนี่ยมันมีความสำคัญอะไรมันละหมาดไม่ซ้อถ้าไม่มีใบกาตั้งเนี่ยมันไม่ละหมาดไม่ซ้อไงหรืออิหม่ามกลัวว่าไม่ได้กันเดือนเมาที่อาจารย์ฟริดมาพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะทำเหมือนอับดุลลอฮ์อิบอะไรอับดุลลอฮ์บินอุมมีอิบอับดุลลอฮ์อิบนี่อุมมีมักตุมคนตาบอดทำไมเขาถึงสู้อ่ะตาบอดเขาถึงสู้แล้วตาดีทำไมไม่สู้กลัวอะไรพี่น้องครับเวลามันน้อยแล้วแล้ววันนี้เวลาออกสื่อเวียนเรื่องเมาลิดเนี่ยอย่างนั้นมีความสำคัญอย่างนั้นเราทิ้งมานานแล้วอย่างนั้นนั่นใครไม่มีทำเป็นวางโทษอย่างนั้นจะจัดการอย่างนั้นอัลลอฮฺอักบัรแม่ไม่มีตุเรามีตุเราจะเรียกมึงรีบมาถอนให้กูให้เร็วเลยกูจะเป็นมูลนิธิก็ได้มันจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ไอ้กาตั้งมนุษย์มันคนเขียนแต่ณที่อัลลอฮฺถ้าเรารวมกันและเนียดทั้งหมดเป็นมัสยิดมันก็คือมัสยิดพอพูดเงาแรงชีริกนะพี่น้องนะไม่ใช่กระตอกนะไม่ใช่เรื่องไงที่จะมาเออมองกันไม่ใช่แต่นี่มันชีริกเลยมันอันตรายแล้วถามหน่อยไอ้รูปปั้นนะไอ้รูปปั้นนะรูปเนี่ยที่มาทำกันอย่างเงี้ยแล้วไปอะไรกันเนี่ยเวลาใครผ่านไปปีนเพราะคนต่างศาสนิกเขามีความเชื่อว่าเวลาผ่านศาลเห็นไหมเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเวลาผ่านศาลที่มันดังๆเนี่ยอย่างชุมพรเนี่ยไอ้ตรงที่ขายกล้วยไข่อ่ะที่มันจะขึ้นเนินไปวิ่งไปอ่ะมันจะมีด้านขวามจะมีพระไอ้อะไรนะโบสถ์ไอ้อะไรวัดอะไรดังๆอ่ะฮะสิบล้อก็จะเป็นปินไอ้เราไงเราไม่เราไม่ได้กลัวอะไรเนี่ยเราไม่ได้เชื่ออะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาความเชื่อของเขาแต่นี่อะไรเนี่ยมาเชื่อว่าโต๊ะอีแซ่จะมีอำนาจอัลลอฮฺอักบัรชีริกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยชีริกไหมแล้วอยู่กันทำไมอยู่กันได้ยังไงถ้าบอกไม่เกี่ยวเนี่ยผมไม่เกี่ยวมาติดป้ายเลยสถานที่แห่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามผมจบถูกปะไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามทั้งสิ้นติดป้ายให้รู้กันไปดินี่ใส่กระเปียแล้วก็ที่เวลาที่ไหนขายหมูแต่ติดตาร้านน่ะแปลกวู้วู้วู้แม่เป็นห่วงเหลือเกินกลัวแขกกินหมูเป็นห่วงเหลือเกินผมพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่คือพี่น้องครับการที่เราพูดเรื่องจริงอย่างนี้แน่นอนไม่มีใครเขาชอบแต่ผมก็ไม่ได้ให้เขารักเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้จะมาพูดเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงวันนี้ต้องช่วยกันไม่ใช่ปล่อยปะละเลยอย่างนี้พอมันลามเรื่องนั้นแล้วพี่น้องเราอย่าลืมนะวันหนึ่งที่ลูกหลานเราลงใต้อะแล้วถ้าเราไม่ได้ให้ลูกหลานเราเรียนอะไรมากเราไปเจออย่างนั้นมันไปเจอเพื่อนใต้ไอ้นั่นก็ไม่เคยรู้เรื่องเฮ้ยมึงต้องบีบแกนะผ่านมามันเต้นเดียวนั่นแหละเว้ยเดี๋ยวตกดิจะชีริกไงแล้วจะไปเจอเราไม่ในอาคิร้อนอะเราจะไปเจอกันลูกหลานเราไหมเนี่ยที่ลูกหลานเราทำชีริกอ่ะถ้าไม่ช่วยแก้กันตั้งต้นล้มอ่ะผมบอกแล้วถ้ามีปัญหา0859043504เถอะเถอะนะอาจารย์อยู่นานไม่ได้มันยิ่งขึ้นเถอะนะแจกเบอร์คนไปทั่วเลยแต่ว่าไม่ใช่เบอร์ของตัวเองอะนะเรื่องไรล่ะเออขอท่าอาจารย์อาหมัดได้พูดถึงเรื่องของอัลจิฮาดุบิลลิซานคือการต่อสู้โดยการพูดจาบอกกล่าวซึ่งการที่เราจะใช้คำพูดคำจาจะพูดจาบอกกล่าวกับใครนี่เราก็ต้องดูในช่วงจังหวะเวลาและก็บุคคลที่เราจะพูดว่าเขาเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่จะใช้คำพูดอย่างไรถ้าเขาเป็นครูบาอาจารย์จะใช้อย่างไรถ้าเขาเป็นลูกหรือเป็นลูกน้องเขาเป็นพี่เป็นน้องจะใช้อย่างไรและในสถานการณ์อย่างไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพเท่ากับอาจารย์อะห์มัดเอาใช่ไหม
พราะอาจารย์อาหมัดดิเวก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 บุญได้แล้วก็แจกเบอร์คนอื่นเพราะงั้นเราจะมีส่วนร่วมในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์โดยการพูดจาบอกกล่าวเมื่อเราก็ดูว่าเราพูดแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์หรือพูดแล้วมันเกิดความเสียหายดูจังหวะเวลาแล้วก็คนที่เราจะสื่อสารด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟะซักกิรวะซักกิรอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งพวกจงเตือนเถิดอินฟะซักกิรอินนะฟะอาติซิกรอจงเตือนเถิดหากว่าการเตือนนั้นเป็นประโยชน์คือถ้าเตือนแล้วได้ประโยชน์ก็เตือนแต่ถ้าเตือนแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สมมติว่ากำลังเมาแอะเอ้ยกินเหล้าทำไมว่ามันบาปนี่มันได้สติไหมเพราะบางคนนี่กินเหล้าแล้วขาดสตินะขาดสติบางคนนี่กินนอนอยู่กับหมาเนี่ยเวลาเมาแล้วชาวบ้านเขาเรียกว่าเมาเหมือนหมาเนี่ยเมาอ้วกแตกอ้วกแตนเพราะงั้นในภาวะที่เราจะบอกกล่าวตักเตือนใครเดี๋ยวพี่น้องบอกฟังวันนี้แล้วไม่ได้แล้วกูต้องยิฮัดนะเว้ยเดี๋ยวจานอามัดแกไม่รับผิดชอบใครนะใครโดนตีมากันไม่ยิโซเล่ดูจังหวะดูเวลาแล้วก็ดูคนที่จะบอกกล่าวตักเตือนด้วยอีกกรณีหนึ่งก็คือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สินที่ศักยภาพของเราจะมีมากหรือจะมีน้อยแต่ขอให้ได้มีส่วนร่วมใช่ไหมเอาคนมีน้อยก็จ่ายส่วนน้อยคนมีเยอะก็จ่ายตามเยอะแต่ไม่ว่าจะเยอะจะน้อยเนี่ยหนึ่งหัวใจที่บริสุทธิ์ที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตามกำลังความสามารถแม้ว่ามันจะเป็นเงินเพียงน้อยนิดณที่สายตาของเราหรือมุมมองของใครแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลอย่างในอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเนี่ยมัสลุลละซีนยุมฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮฺเปรียบขึ้นต้นโดยการเปรียบใครกับใครอะไรกับอะไรอัลลอฮ์ขึ้นต้นบอกว่ามัสลุลละซีนยุมฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์อัลลอฮ์เปรียบเหมือนกับบรรเปียบบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้จ่ายทรัพย์สินของพวกเขาไปฟีซะบีลิลลาห์คนที่จ่ายทรัพย์สินบริจาคทรัพย์สินของเขาไปเพื่อให้เป็นการใช้จ่ายฟีซะบีลิลลาห์เพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อเทิดดำรัสศาสนาของอัลลอฮ์ให้สูงส่งยิ่งอัลลอฮ์ก็เปรียบกะมาซาลิฮับบะเปรียบเหมือนกับเมล็ดนี่ภาษาไทยจะใช้เม็ดหรือเมล็ดข้าวอ่ะเม็ดหรือเมล็ดฮะอ้าวยังคีราฟกันอยู่เลยจะเม็ดหรือจะเมล็ดฮะเมล็ดพันเม็ดพันอ่ะเม็ดข้าว1เม็ดเนี่ยที่มันหล่นลงดิน1เม็ดนะมันหล่นลงดินและมันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยเป็น7รวงซับอาซานาบิล1เม็ดเดียวขึ้นเป็นต้นมางอกเป็น7รวงวะกุลลุซุมบะซุมบูลาตินมีอัตฮับบะและแต่ในแต่ละรวงมีอยู่100เม็ดเพราะงั้นจากเม็ดเดียวงอกเป็น7รวงทรัพย์ของเราที่บริจาคเนี่ยที่เราว่าเป็นส่วนน้อยอัลลอฮ์ก็บอกว่าเปรียบดังกับเม็ดข้าวที่มันหล่นเนี่ยแม้แต่เพียงเม็ดเดียวแต่ผลของมันนั้นงอกเงยใช่ไหมงอกเงยเป็นเท่าไหร่เป็น700แต่มันไม่ได้หยุดแค่700อยู่ดะอีฟุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทำให้มันเพิ่มพูนขึ้นมากไปกว่านั้นเพราะงั้นนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีคุณค่ามหาศาลหรืออย่างในหะดีษในสุนันอัตติรมีซีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะ
ยักบาลุสซอดะกะตะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรับการบริจาคของบ่าวเวลาที่บริจาคอัลลอฮ์รับยาคูซุบียามีนีอัลลอฮ์ทรงรับการบริจาคนั้นด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์เวลาคนที่เรียนอะกีดะห์อะกีดะห์อย่างซะลัฟอย่างบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ที่เขาฟังนบีพูดอย่างเงี้ยเขาไม่มีปัญหากับคำของนบีเลยนะที่นบีบอกอัลลอฮ์รับการซอดากะห์ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีซอฮาบะห์คนไหนมีปัญหามั้ยอัลลอฮ์มีมือขวามีพระหัตถ์ด้วยเหรอซอฮาบะห์เขามีปัญหามั้ยไม่มีตาบีอีนเขามีปัญหามั้ยเฮ้ยอิหม่ามชาฟิอีของเองอ่ะมีปัญหากับหะดีษของนบีบทนี้มั้ยไม่มีเอาแล้วใครล่ะที่มีปัญหากันเนี่ยพอทุกวันนี้เนี่ยฟังหะดีษอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยไอ้พวกนี้มันเปรียบอัลลอฮ์เหมือนกับสิ่งถูกสร้างอะนะมนุษย์มีมือแล้วอัลลอฮ์จะมีได้ยังไงนะพวกนี้มันคิดเยอะเพราะงั้นคนในนี้ไม่มีปัญหานะฟังหะดีษนี้ไม่มีปัญหานะท่านนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการบริจาคของบ่าวเนี่ยด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์วะยูร็อบบีฮาและอัลลอฮ์ทรงประคบประงมเลี้ยงดูทรงประคบประงมมันทำให้มันใหญ่โตฮัตตาอินนัลลุกมะตะตะซีรุจนกระทั่งคำบริจาคเนี่ยคำหนึ่งแต่มันจะเพิ่มพูนใหญ่โตขึ้นดังภูเขาอูฮุดถ้าคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วก็ไปมะดีนะห์ก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนภูเขาอูฮุดซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ในนครมาดีนะเพราะงั้นเวลาเปรียบนบีเปรียบเนี่ยความเยอะความใหญ่อะไรมักจะเอาไปเปรียบกับภูเขาอูฮุดเหมือนอย่างกับนบีบอกว่าละหมาดคนตายน่ะได้2กะรัตใช่ไหมละหมาดคนตายได้1กะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดตามไปส่งเขาขอดุอาให้เขาได้อีก1กะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดเปรียบถึงความยิ่งใหญ่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าแม้บริจาคเนี่ยน้ำสักอึกนึงหรือข้าวสักคำหนึ่งมันนิดเดียวแต่ณที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาอัลลอฮฺจะทรงประคบประงมเลี้ยงดูจนกระทั่งมันใหญ่โตเหมือนดังภูเขาอูฮุดอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนให้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเองดูความสามารถของเราสิเท่าไหร่อย่างท่านอุสมานบินอัฟฟานอย่างอาจารย์อามัดว่าเป็นมหาเศรษฐีบริจาคอูฐให้แก่กองทัพอิสลามเท่าไหร่เท่าพอไม่นบีไม่พอเอาเท่าไหร่เท่านั่นบริจาคสุดๆแต่เวลาอบูบักจะบริจาคหมดเลยนบีบอกอย่าเอาครึ่งหนึ่งนบีไม่เอา1ใน3นบีเห็นไหมเพราะงั้นดูสภาพของเราว่าเราเนี่ยมีความสามารถเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่นะผมพูดถึงส่วนใหญ่คนรวยๆแล้วใจดีก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วคนรวยๆแล้วตระหนี่ก็เยอะบารานามีตังค์เยอะผมเคยใช้ภาษาอย่างนี้แล้วมีบางคนเคืองบอกสกาดไม่ออกกินดอกอีกต่างหากเอาฝากนะตังเยอะเอาฝากแล้วเอาดอกเอามาใช้จ่ายรายปีซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกอะไรซ่อมบ้านทำอะไรต่ออะไรใช้ชีวิตเอาดอกเบี้ยมาใช้จ่ายเงินต้นฝากไว้ผมบอกระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยคนจนใจถึงกว่าคนรวยจริงนะคนจนเนี่ยใจถึงกว่าคนรวยคนรวยมีตังติดกระเป๋า300ขอ1ใน3ได้ไหม300 1ใน3ฮะ1ใน3เท่าไหร่100นึงได้ไหมขอ100ได้ไหมเนี่ยนั่งเนี่ยเดี๋ยวขอคนละ100นี่จนหรือรวยแต่คนจนเนี่ยขอคนละ100พอแต่ถ้าคนรวยอ่ะมี3ล้านขอ1ใน3ป่าฮาเลยอ้าวอาจารย์นะมันไม่เท่ากันเนี่ยล่ะป่าฮาเมื่อกี้ขอคนจนเนี่ยขอเท่าไหร่ขอ1ใน3ขอคนรวยก็เท่ากันขอ1ใน3อ้าว
คิดว่าใครให้คนไหนใจถึงฮะคนจนเดี๋ยวลองดูสิตู้ข้างหน้านั่นนะลองดูลองดูอ้าวจะมีใครไปหยอดล้านหนึ่งไหมล้านหนึ่งหนึ่งในสามคนจนหนึ่งในสามฉันก็เอาหนึ่งในสามเหมือนกันเอ้าลองวัดกันดูสิแต่เอาแหละไม่ว่าเงินจะมากเงินจะน้อยขอให้หัวใจเราบริสุทธิ์เพื่อมีส่วนร่วมในฟีซาบีลิลละเห็นไหมเป้าหมายเพื่อฟีซาบีลิลละและเป็นเสบียงของเราเพื่อที่เราจะได้ไปรับผลงานอันนี้ในวิถีทางในวันอาคิเราะห์เพราะฉะนั้น ที่อาจารย์อาหมัดได้คุยไปการมีส่วนร่วมในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ยิฮาดุบิลลิซานการต่อสู้ด้วยอะไรด้วยการพูดจาบอกกล่าวชี้แจงอะไรถูกอะไรผิดอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่แต่ก็ดูวิธีการดูอะไรกาลเทศะดูจังหวะความเหมาะสมเอาไปพิจารณาดูแต่อย่านิ่งเฉยถ้าเรามีโอกาสเรามีส่วนร่วมด้วยการพูดจาบอกกล่าว2ทรัพย์สินของเราสตังของเราจะมากหรือจะน้อยแต่ขอให้มีความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้ตังของเรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของฟีซาบิลิลละในวิถีทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อามัดคำถามไหมเดี๋ยวมันจะยาวไปมีครับอาจารย์ครับผมมีอยู่ประมาณ5คำถามครับอันแรกเลยนะครับผมเวลาที่บริจาคเงินให้กับมัสยิดเด็กกำพร้าหรือในหนทางของร้อนแล้วเราขอไปเสร็จนั้นไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ครับงานจอมคือการบริจาคใช่ไหมให้กับองค์กรเพราะถ้าบุคคลก็คงไม่มีใบเสร็จให้หรอกบริจาคให้คนจนขอใบเสร็จด้วยคนจนจะออกใบเสร็จยังไงวะกูจะเอาใบเสร็จที่ไหนให้วะเนี่ยหรือบริจาคให้เด็กกำพร้าพี่น้องดูให้ดีนะคือไม่ได้หมายความว่ากำพร้าแล้วก็ได้เลยกำพร้าและจะต้องยากจนเพราะกำพร้าบางคนนี่โอ้โห 1,800 ล้านพ่อทิ้งสมบัติไว้ให้อ่ะพ่อตายได้รับมรดก 1,800 ล้านเป็นกำพร้าไหมเป็นกำพร้าแต่กำพร้านี้ยังปกครองทรัพย์ด้วยตัวเองไม่ได้เพราะยังไม่บรรลุศาสนภาวะยังเด็กอยู่ก็มีคนที่ดูแลคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์ของกำพร้าเนี่ยเอาไปจ่ายซะกาตเพราะอะไรทำไมต้องจ่ายซะกาตอ่ะก็เพราะมันครบจำนวนครบรอบปีตามที่ศาสนากำหนดเพราะงั้นกำพร้านี้ต้องอยู่ในสถานะยากจนหรือไม่ไม่บางคนบอกว่าจากไม่ไม่โอ้โหผัวตายเป็นเศรษฐีนี่นะเพราะผัวทิ้งมรดกไว้ให้เยอะเพราะงั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความม่ายอย่างเดียวนะดูว่ายากจนไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำพร้าอย่างเดียวดูว่ายากจนไหมหรือคนอยากจนดูให้ดีในสังคมเราเพราะว่าผมนี่เจอจำเพศจำพวกอยากจนเยอะเวลาที่มูลนิธิมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะอย่างเช่นวันเดือนรอมฎอนมาก็จะมีซะกาตุลฟิตรใช่ไหมซะกาตฟิตรใช่ไหมข้าวสารฟิตรข้าวสารฟิตรนี่เรามีหน้าที่จ่ายแจกให้แก่คนยากจนปรากฏว่าทั้งคนยากจนทั้งคนอยากจนมาของฟรีใครๆก็อยากได้เพราะงั้นมันจึงต้องละเอียดถี่ถ้วนให้มันดูว่าอะไรมันขาดแคลนจริงๆพอเพียงจริงๆแต่นี้ไอการที่จะบริจาคให้กับองค์กรนะก็จะมีองค์กรที่เขาดูแลเรื่องนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายปัญหาก็คือองค์กรเนี่ยมีใบเสร็จรับเงินถูกต้องได้ไหมมันต้องเป็นองค์กรที่ขึ้นอยู่กับอะไรจดทะเบียนอะไรถูกต้องอะนะถูกต้องก็จะออกใบเสร็จให้ปัญหาว่าเราเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ไหมคือการที่เราบริจาคเนี่ย
เป้าหมายวัตถุประสงค์เนียดอันแรกก็คือบริจาคให้เป็นไปตามบริจาคเพื่อคนยากจนเพื่อกำพร้าเพื่อแม่ไม้เพื่ออะไรเพื่อคนยากจนใช่ไหมเอาสกาดของเราไปให้องค์กรเขาจ่ายแจกเป้าหมายเพื่ออันนั้นส่วนเรื่องของใบเสร็จมันคือเขาเรียกอะไรผลพลอยได้ถูกมันไม่ใช่แต่ถ้าเราไปเนียดบริจาคเพื่อจะเอาใบเสร็จไปลดหย่อนแปลว่าเป้าหมายของการบริจาคที่แท้จริงเนี่ยมันหายไปเพราะงั้นไอ้กรณีของผลพลอยได้อ้าวเราไปบริจาคเรานี่ไม่ได้มีเจตนาบ่ได้แต่พอบริจาคแล้วนี่เขาแจกซีดีให้เอาซีดีไปฟังนะเอาบริจาคแล้วเขาแจกหนังสือให้เอาหนังสือไปฟังนะไอ้อย่างเงี้ยมันผลพลอยได้อ้าวอันนี้เรื่องบริจาคว่าไปนะเหมือนอย่างกับเราไปซื้อของอ่ะซื้อสินค้ามีสินค้าสมมติว่าซื้อแก้วใบแต่มันแถมไอ้อันเนี้ยอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้รุ่นไหนเนี่ยอันนี้เขาใช้แถมเนี่ยทีหลังแล้วก็อัพเกรดหน่อยบังร้อนนี่ดูรุ่นของเสียเขานี่ให้มันชัดเจนอย่างนี้เวลาจะใช้อ่ะนะอันนี้เอามาซื้อแก้วแถมรุ่นนี้รุ่นไหนเนี่ยเอาแถมไอ้นี่เวลาที่เราไปซื้อน่ะถามว่าที่ซื้อน่ะเพราะอะไรไม่อยากได้หรอกแก้วเยอะแยะแล้วแต่อยากได้อยากได้ของแถมอันนี้มันคนละเป้าหมายกันนะเพราะงั้นพิจารณาให้ดีว่าไอ้ตังที่เอาไปบริจาคน่ะเพราะอยากได้ลดหย่อนภาษีหรือเนียดบริจาคถ้าไปบริจาคเพื่ออยากได้ใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีมันก็ได้ลดหย่อนภาษีแต่ไอการบริจาคนี่มันสูญหายทำไมอ่ะนี่แหละหะดีษที่เราอ่านกันอยู่บ่อยๆที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรายงานว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอามาลุบินนิยาตไองานเนี่ยมันจะถูกจดบันทึกตามที่เนียดเพราะงั้นไอ้ที่ทำเนี่ยเนียดอะไรเอาเนียดอะไรถ้าเนียดบริจาคก็คือบริจาคจะได้ใบเสร็จไม่ได้ใบเสร็จก็วัลลอฮุอาลัมจะลดได้ลดไม่ได้ก็วัลลอฮุอาลัมแต่ได้เอาซะกาตไปจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคนละประเด็นกันครับเดี๋ยวอาจารย์นมัดก็มีแถมเอาคำถามมาเลยเอาคำถามมาเลยเดี๋ยวไม่ให้เบื่อมันโอ้โหเดี๋ยวเสริมประเด็นนี้หน่อยนี่ยังไปไม่ได้ยังไปคำถามสองยังไม่ได้จะพูดถึงเรื่องของการบริจาคนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้ท่านพี่น้องได้พิจารณานะเวลาจะบริจาคนะไม่ใช่บริจาคอะไรก็ได้นะเห็นเขาเป็นสุราเราให้เห็นเขาเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เราให้การศึกษาแล้วมันไปยังไงมันอ่ะอันนี้ลูกใครเนี่ยเดินรอดมาอ๋อแม่นี่มันอะไรซนเหมือนพ่อเลยใครเนี่ยพ่อเนี่ยต้องพิจารณานะครับว่าในเรื่องของการเรียนการสอนก็ดีหรือมัสยิดอะไรก็ดีเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรไม่ใช่บริจาคก็รำคาญมาขอก็ให้ไปเขาจะไปทำอะไรเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเขานะเรื่องของเรานะวันกิยามะห์รอจัดการนะผมบอกก่อนนะไม่ได้จบเฉพาะตรงนี้นะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเวลาบริจาคเพื่อการเรียนการสอนการเรียนการสอนอะไรสอนอะไรใครสอนสอนแบบไหนตามซุนนะห์หรือเปล่าหรือหมกเม็ดต้องระวังให้ดีมีไหมพี่น้องว่ามีไหมอุลมะหมกเม็ดน่ะมีไหมมานี่ผมไม่ได้ว่านะผู้หญิงว่านะใช่ไหมล่ะว่ากันเนี่ยมันไม่ใช่และอัลลอฮ์ก็บอก
อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้หลงเลยทั้งที่มีความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยบางทีอัลลอฮ์ให้หลงเลยบางคนเนี่ยฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราเรียนเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเวลาเรียนแล้วมันจะต้องเป็นอัลเลมอุลามะอย่างน้อยอย่างพื้นฐานพี่น้องก็พอจะแยกแยะได้และอันไหนซุนนะใช่หรือไม่ใช่เอาอย่างวันนี้มีคนโทรศัพท์มาถามเขาเรียนซุนนะทาง Facebook เนี่ยเขาโทรศัพท์มาถามอาจารย์เนี่ยหนูเถียงกับผู้ใหญ่คนนึงมีผู้ใหญ่คนนึงก็บอกว่าห้ามเข้าอุโบสถตอน 3:00 น.ขึ้นไปกูไม่เคยเจอเลยว่าฮะดีษว่ามีมั้ยโอ้ยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาละมงละหมาดสะอาดนะเขาบอกว่ากูโบนั้นห้ามเข้าหลังจาก 3:00 น.ขึ้นไปนะห้ามเข้าเคยได้ยินมั้ยมีใครสอนมั้ยแล้วก็พอที่จะเป็นผู้รู้คนนึงด้วยเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยพี่น้องครับถึงบอกว่าผู้รู้แบบไหนอะที่เป็นอัลเลมแบบไหนอุลามะแบบไหนมันมีอุลามะเยอะแต่อุลามะที่จะนำเราไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลน่ะที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลน่ะพี่น้องต้องชัดเจนนะเพราะอุลามะเนี่ยถ้าตรงกันไม่มีปัญหาที่ไอ้ตรงมันไม่ตรงกันนี่จะว่าไงอ่ะไม่ตรงกันนี่จะว่ายังไงอ่ะคนนี้ว่าอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากมัดหับก็ไม่ตรงกันเอามัดหับเองก็ไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงกันแล้วจะว่าไงบางคนบอกเอ้ยเราต้องให้เกียรติมัตฮับอ้าวงั้นไอ้อาบน้ำละหมาดแปะแปะแปะนี่จะว่าไงนี่อาบน้ำละหมาดแปะแปะแปะกันอยู่ว่าเนี่ยอ้าวไม่แปะ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 นะแล้วอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าได้แล้วแปะแปะแปะอ่ะเก่งเลยอิหม่ามชาฟิอีเริ่มตะกะมาแล้วเห็นยังพี่น้องครับอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของที่จากอัลซออิหม่ามชาฟิอีบอกเฮ้ยเส้นผมเส้นเดียวกับซอแตะเข้าไปได้แป้งแต่ซุนนะห์ให้ทำกี่ครั้งสามครั้งก็เป็นที่มาแปะแปะแปะอิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามมาลิกีบอกไม่ได้อิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามมาลิกีบอกไม่ได้มันต้องทั่วศีรษะแล้วคนสลัดน่ะไม่ตรงกันแล้วเราถามวันนี้เราจะเอาใครอ้าวคนสลัดไม่ตรงกันน่ะแต่เราไม่ไปด่าไอ้คนที่มันไม่เราไม่ด่าเรากลับไปดูละมัดหับไหนเลยที่มันถูกตามที่รอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้มีรายงานแม่นบีมีรายงานแม่อ่านละหมาดแบบไหนมีอ๋อเวลาเช็ดศีรษะอะไรนะฟะอักบะละยะไดฮิฟะอักบะละบียะไดฮิซุมมาอัดบะรอเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็มีรายงานว่าเริ่มจากไอ้หน้าศีรษะเนี่ยไปถึงข้างหลังแล้วก็ลากจากข้างหลังมาจากไหนกลับไปที่นั่นนี่ไงแวบแล้วก็กลับมานี่นี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำฮะดิษอิหม่ามบุคอรีมุสลิมถ้าถามว่าเราจะยังไงให้อิหม่ามชาฟิอีเขาก็เก่งนะเก่งกว่าอาจารย์ปริศอีกอัลลอฮ์ก็นี่นะนี่ครับนี่ไงโง่อย่างนี้ไงบางคนโง่อย่างนี้ไงที่เวลานั้นก็ไปเอ้ยว่าอิหม่ามชาฟิอีเขาเก่งเราไม่ได้ไปประณามรอฮิมะฮุลลอฮ์ขอดุอาแกมีความเข้าใจอย่างนี้อ้าวผมถามหน่อยทำไมอุลามะอย่างเชคอิบนุซัยมีนบอกว่าถ้าใครรู้ว่านบีอาบน้ำละหมาดแบบไหนแล้วไปแปะแปะแปะไม่ซออิบนุซัยมีนเก่งกว่าชาฟิอีอิบนุซัยมีนมึงตายประมาณ15ปีเนี่ยมึงจะตายไปได้15ปีเห็นนบีเหรอท่านนี่นำชาฟิอีก็ไม่ทันแต่มาบอกเลยว่าถ้าใครอาบน้ำละหมาดแปะแปะแปะรู้ว่านบีทำอย่างนี้แล้วยังไปทำแปะแปะแปะอัลลอฮ์ไม่ตอบรับการอาบน้ำละหมาดเฮ้อิบนุซัยมีนระดับไหนเนี่ยสลับก็ไม่ใช่ฮะแล้วมาหุกกลมนี้ได้ไงเก่งขนาดไหนเลยอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยโอ้โหคนยุคสลับทำไมอ่ะเขาไม่ได้ไปหุกกลมตัวคนแต่เขาบอกว่าสิ่งใดที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเอาไม่เอาเอาแล้วไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องไปวิจารณ์อิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เขาเข้าใจว่าเอาหะดีษมาไอ้ที่ว่าที่มาของแปะแปะแปะเอามาจากหะดีษไหนหะดีษที่นบีโพกผ้าสระบันแล้วนบีไม่ได้ถอดไม่ได้ถอดไอ้ผ้าสระบันเวลานั้นละหมาดนบีใช้มือแย่เข้าไปไอ้แย่เข้าไปตรงนี้แหละเป็นที่มาอิหม่ามชาฟิอีบอกถ้าแย่เข้าไปมันก็ต้องโดนเส้นเดียวก็ได้มันก็น่าจะซอแล้วเอาอย่างนั้นก็เป็นที่มาของโดนที่อะไรนะไอ้เส้นผมเส้นเดียว
เนี่ยพี่น้องครับผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้การเรียนการสอนสำคัญนะไม่ใช่ว่ามาเนี่ยบางที่มาเนี่ยจดหมายมาเป็นหนังสือมาเลยขอร่วมกวนสุโกกวนสุโกหายไหมร้อยรำคาญพี่น้องว่าเราสอบสวนไหมคือสุโกถ้าจะทำกินกันในหมู่บ้านเราไม่มีปัญหานะเนี่ยอย่างพรุ่งนี้มาเลยอยากจะกินกันเลยว่าเฮ้ยอิหมัมอยากจะกินชาวบ้านอยากจะกินรวมตัวกันทำกันกันแล้วกินด้วยกันมีปัญหาไหมเงี้ยไม่มีผมไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยทำไมผมด้วยอย่างนั้นอ่ะแต่นี่ไม่ทำไม่ได้ตรงดังนั้นอย่างนี้แหละที่มันมีปัญหาฉะนั้นเวลาพี่น้องจะทำกิจกรรมบริจาคอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับต้องระวังด้วยหรือการเรียนการสอนต้องระวังด้วยไม่ใช่อะไรก็ได้อย่าลืมนะรับผิดชอบยันวันกิยามะเพราะคนสอนเวลามาป้อนอะไรเนี่ยคนฟังก็ไม่รู้นู่นยันวันกิยามะต้องรับผิดชอบด้วยเชิญครับอึดอัดอะไรเปล่าเอ้าคำถามต่อไปครับมุสลิมซื้อขายทองคำแท่งได้หรือไม่ครับสบายมีตังค์อ้าวอย่างนั้นจะตอบเอาเชิญสบายมากแต่ตังค์ไม่มีซื้อของไม่ได้มีปัญหาอะไรทองคำแท่งไม่มีปัญหาแต่ว่าผู้ชายห้ามใส่เท่านั้นแหละผู้หญิงใส่ได้แต่ทองคำแท่งใครก็ใส่แล้วก็ซื้อไปเก็บมีใครพกทองคำแท่งห้อยคอไหมมีไหมไม่มีนะโอ้ยนี่ใส่ท่ออะไรนะโอ้โหไปซื้อทองคำแท่งมาห้อยคอมึงบ้าแล้วฮะห้อยหูพอดีหรือหูยานี่ไม่มีปัญหาอะไรทองคำแท่งทองคำอะไรใดๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่าผู้ชายนั้นห้ามใส่เพราะว่านบีมุสลิมลองอะไรมาสัมที่เจอชายคนหนึ่งที่กำลังใส่แหวนทองอ่ะนบีจับคว้างทิ้งเลยกระชากคว้างทิ้งเลยพอคว้างทิ้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยซอฮาบะอีกคนก็บอกว่าท่านก็ไปเก็บเลยซอฮาบะคนนั้นบอกฉันไม่เอาแล้วขนาดนบีคว้างทิ้งฉันไม่เอาแล้วมันถือว่ามันเป็นนายิดสกปรกเลยขนาดนบีกว้างทิ้งอ่ะเขาไม่เอามาแล้วอ่ะนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องการใส่ห้ามส่วนผู้หญิงเชิญนะครับปัญหาคือไม่มีตังค์ซื้อใส่ครับซื้อจริงขายจริงนะค้าทองคือไม่ใช่เป็นขายได้การซื้อขายแบบหลอกเกณฑ์กำไรอะไรเดี๋ยวการซื้อขายแบบหลอกเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรล่ะปล่อยเงินกู้โดยเอาทองมาเป็นฉากหน้าแต่จริงๆแล้วปล่อยเงินกู้กินดอกเบี้ยอันนี้ไม่ได้หมายถึงการซื้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงการซื้อขายต้องซื้อจริงขายจริงได้ก็คือจะยกตัวอย่างคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัซซะฮะบุบิซซะฮะบิอัลฟิดดะตุบิลฟิดดะติกอมฮุลบิลกอมหินบิลกอมฮิยะดุนบียะดินทองกับทองวัสนุนบีวัสนินน้ำหนักเท่ากันถ้าจะเอาแลกกันก็ต้องน้ำหนักเท่ากันทองกับทองเงินกับเงินเข้าฝ้ายเข้าสาลีเข้าบะเล่อะไรเป็นชนิดของมันน้ำหนักเท่ากันและในกรณีที่ไอ้ทองที่ว่าเนี่ยที่ถามเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยยะดุนบียะดินเวลาส่งมอบให้ส่งมอบกันซึ่งหน้าแปลว่าให้รู้ๆเห็นๆกันอย่างเงี้ยนะให้รู้ๆเห็นๆกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่อะไรล่ะเปลี่ยนสภาพเอาเป็นทองยังไงเป็นทองแท่งน้ำหนักเท่าไหร่ให้รู้ให้เห็นให้การซื้อขายนั้นบริสุทธิ์ไม่มีกอรอดคือไม่มีกลโกงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมาเจือปนการทุจริตการอะไรต่ออะไรมาเจือปนอย่างนี้มีคนก็ขายทองกันอย่างนี้ที่ปัญหาน่ะยีโซแลเดือดร้อนเงินมาหาผมนี่แขกก็แขกนะนี่พูดถึงเรื่องมุสลิมเรานะคนต่างศาสนาเราไม่พูดถึงละยีโซแลมาหาผมเดือดร้อนเงินจะยืมเงินผม 20,000 นี่แหละแต่นี้ว่าถ้าจะยืมปุ๊บเนี่ยจะยืม 20,000 เวลาใช้ก็ผมก็ต้องระบุเลยต้องมี 22,000 23,000 เวลาใช้อ่ะถ้าจะเล่นตรงๆมันเป็นบาปต้อย
พูดกันตรงๆนี่บาปตายเอาอย่างนี้มาใหม่ยิตอแรกมาหาฉันเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยนะว่าอยากซื้อทองผ่อนกับฉันบาทนึงเป็นที่รู้กันเลยนะเวลาเขาอ้อมเขาจะอ้อมหาทางอ้อมอยากซื้อทองผ่อนบาทนึงนะแต่นี้ว่าอะไรนะไอ้ปังมันยังไม่มีนะปังยังไม่มีเสร็จแล้วจะทำยังไงปุ๊บยีโซเล่บอกตังฉันไม่มีแต่ฉันจะผ่อนให้ผ่อนให้นะเดือนละไม่ใช่สรุปปีนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นเงิน 25,000 25,000 เลยพี่น้องบาทนึงเท่าไหร่ตอนเนี้ยอ่ะ 20,000 ตีไป 20,000 พอแต่เวลาฉันจะขายเนี่ยฉันขาย 25,000 ตอนนี้ปัญหาว่าจะมาซื้อทองกับฉันนี่ตังค์ไม่มีใช่ไหมฉันก็เอาทองให้กันดีแล้วดีแล้วพอไม่มีตังค์เนี่ยไม่มีตังค์ก็ทำไงก็ตีเป็นเงินละตีเป็นเงินตีเป็นเงินกันแล้วนะคือเดิมน่ะจะมายืมตังค์อ่ะแหละบาทนึงใช่มั้ยตีเป็นเงินอ้าว 25,000 ใช่มั้ยฉันหักอะไรเรียบร้อยแล้วนะฉันหักอะไรเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงงวดแรกกันเริ่มหักเลยเข้าใจมั้ยเขาจะหักงวดแรกเรียบร้อยเลยฉันให้ 19,000 เสร็จแล้วก็มาผ่อนผมเท่าไหร่ 25,000 เพราะซื้อทองจากฉันไปดูเขาเล่นกันนี่คือในแถวมุสลิมเขาเล่นกันอย่างนี้นะพี่น้องนะเขาอ้อมพยายามอ้อมคือยังไงก็จะอ้อมมาปุ๊บมาจะมายืมตังค์และว่ากันง่ายๆแต่นี่ว่าถ้าจะตีเป็นเงินเลยเนี่ยมันไม่ได้มันหรามก็ใช้ระบบแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการไอ้ขายอย่างเนี้ยนะไอ้ขายทองผ่อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปบวกกำไรเพิ่มอย่างเงี้ยชัดเจนเลยพี่น้องครับแค่อ้อมเท่านั้นเองอีกอย่างนึงที่ถามว่าเก่งกำไรได้ไหมผมถามหน่อยซื้อที่เก่งกำไรได้ไหมได้ไหมที่เก่งกำไรได้ไหมทำไมยังไม่ได้แล้วขายทองอ่ะแล้วผมซื้อทองอ่ะผมมากะว่าถ้ามีกำไรผมก็ขายผมซื้อที่ผมก็กะว่าถ้ามีกำไรผมก็เพราะบางทีที่มันขึ้นไหมล่ะยิ่งซื้อบางทียิ่งเจ๊งอ้าวเขาไม่ได้ขายกันงี้เราไปซื้อแพงเซอร์อีกบางทีอ่ะผมเคยซื้อทองอ่ะตอนสมัย 26,000 อ่ะกะมึงเลยเป็นไงไหนยิ่งซื้อยิ่งขึ้นผมระเดือดไหนด้วยบุรักกูใหญ่เคยบอกว่าซื้อทองแล้วมึงยิ่งเอ้ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกยิ่งซื้อยิ่งขึ้นใช่ป่ะกูยิ่งซื้อยิ่งจนขายกินหมดไปแล้วนะที่ว่าเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะซื้อตั้ง 26,000 มีอยู่ทีงอ่ะ 26,000 26,000 กว่ากะมึงเอ้ย 30,000 กูได้กำไรละเรียบร้อยค่อยๆร่วงเชิญไม่ปรึกษาเนี่ยทองต้องช่วงธันวามกราช่วงปลายปีแต่ละปีเนี่ยทองมันจะลงเหมือนผู้หญิงจะซื้อทองเก็บหรือจะซื้ออะไรขอลูกสะพงสะพ้ายอะไรนะเพราะว่าคนไทยนี่ท่านนิก้าไม่มีทองเนี่ยมันเกี่ยวกับนิก้าไม่ซอกอะไรขอสักเท่าตัวกุ้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้อะไรนะขอสักนิดเออต้องเงินแล้วก็ต้องมีทองด้วยบางคนทองอย่างเดียวไม่พอต้องเพชรด้วยอะไรเดี๋ยวอาจารย์ทองมันจะปรับราคาเนี่ยทุกปีนะให้สังเกตนะช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยธันวามกราไม่เกินกุมภาแล้วมันจะดีดตัวขึ้นก็พูดถึงเรื่องขอลูกสาวเขาว่าขอสักนิดนึงยังดีเราให้สลึงนึงไม่ได้ไม่เอาอีกแล้วเหมือนกับใครนะทําขอลูกสาวเขาว่าเขานะเป็นซุนนะจะไปเรียกอะไรกันล่ะไม่ได้เรียกอะไรวันนั้นจำได้ที่
จังหวัดนึงก็แล้วกันเขาเล่าให้ฟังเขาว่าเขามีลูกสาวก็ลูกสาวก็ขอกันไปหมดแล้วเหลืออยู่คนสุดท้ายก็จะไปเรียกอะไรล่ะเราซุนนะด้วยกันมาขอก็ให้เอาเหมือนคนแรกก็แล้วเพราะคนแรกคนหนึ่งคนสองคนสามเรียกคนละแสนแสนแสนโอ้ตายแล้วไม่ได้เรียกอะไรให้เท่ากันกันแล้วกันไอ้แสนนึงนะคนมีนะมันไม่น้อยมันไม่เยอะหรอกแต่คนไม่มีล่ะเยอะไหมเยอะบารณาเลยยาวหินาแม่ก็ว่ากันไปอ้าวสรุปแล้วสำหรับผมนะผมมองว่าทั้งทองทั้งอะไรนะทั้งที่ดินเนี่ยซื้อถ้าเก่งกำไรไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหานะครับเก่งก็เพื่อซื้อขายไงมันก็เรียกเพื่อการค้าไงก็ไม่มีปัญหาอะไรการค้าเราก็ซื้อมาเผื่อว่ามันขายได้กำไรมีใครไม่ให้ราคาดีเราก็ขายไปก็เป็นการค้าไปแต่พอครบ1ปีต้องออกสกาดนะที่เวลาซื้อไว้นิดนึงพูดเลยจะได้เข้าใจมันอีรอบเดียวกับทองแหละพอทองถึงปีออกไม่ออกที่ดินเหมือนกันแต่อุลามะก็ขัดแย้งกันว่าจะเอายังไงกันวะเฮ้ยสมมุติว่าซื้อมาปีนึงพอปีนึงว่าจะขายถ้าเกิดจะทำที่อยู่อาศัยเฉพาะปลูกอันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าซื้อมาเพื่อจะเหยียดขายเมื่อไรจะกาดโดนมานั้นรายปีอุลามะก็มองรายปีจบเลย10ปีขายไม่ได้หมดเลยค่าที่ดินเข้าใจยังอุลามะก็เลยบอกว่าเอางี้วันที่เราเหยียดขายคือสินค้าเนี่ยที่ดินถือว่าเป็นของโชว์เหมือนกับเราขายของชำเราซื้อมาฮะเท่ากับเป็นของเราแล้วเราขายก็เหมือนกับขายของชำเราซื้อมาแล้วเราก็ขายที่ดินก็เหมือนกันวันที่เราประกาศขายหรือวันไอตอนยังไม่ขายนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องประกาศจะให้ลูกมันอยู่จะอยู่เองจะปลูกนู่นจะคือจะทำอะไรไม่มีปัญหาไม่ต้องออกแต่ถ้าวันหนึ่งบอกจะขายเม่งเริ่มนับไปเลยอีก12เดือนถ้าขายก่อนหน้านั้นก็ถ้ากับว่าขายก่อนหน้านั้นถ้าผ่านมา6ก็เหลืออีก6เข้าใจยังครับเพราะเอาเนียดวันขายเป็นหลักเพราะผ่านปี1ปีไปแล้วเนี่ยอุลามะบางกลุ่มบอกเอาถือว่าเป็นทรัพย์ที่ต้องออกสกาดแล้วแต่อุลามะอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้ยงั้นมันจะไม่ไหวเด้อเผื่อมันมาผ่านมา10ปีมีมั้ยขายที่10ปีแล้วยังมีคนซื้อเลยสกาดหมดเลยพอดีกับค่าที่กูไม่ต้องเหลืออะไรว่ากันเนี่ยนะว่ากันเขาก็เลยว่าเอาว่าถ้าขายได้วันไหนประกาศมาตั้ง2ปี3ปี4ปีแล้วขายได้วันไหนออกวันนั้นเลยเข้าใจยังครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินที่เราประกาศขายมาเอาวันประกาศขายเป็นหลักประกาศขายมา1ปีแล้วยังไม่ไอ้นั่นนั่นแหละบางคนก็ให้ออกเลยแต่เรายังไม่ต้องออกไปออกอีกทีวันที่เราขายได้วันนั้นน่ะให้ออกไปเลยนะครับให้ศึกอะไรนะไม่ต้องอ่ะแต่ออกก็เจ๊งอ่ะอุลามะก็บอกแต่ที่รอเดียที่มีน้ำหนักก็บอกให้ออกทีเดียวครั้งเดียววันที่วันอาจารย์จะออกเท่าไหร่ละจ๊ะทำตกใจก็ออกย้อนหลังมาค่ะการมีออกเยอะเลยอ๋อคือมันมีอุลามะเขาก็แนะนำให้ออกทุกปีถ้าคนมีเงินจะได้ตัดปัญหาไปผมดูในฟัตวาเขาตอบงี้เลยนะตัดปัญหาเลยถ้าคนมีเงินน่ะสมมติมันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเนี่ยโอ้ยไม่เท่าไหร่ฉันออกรายปีไม่ใช่ปัญหายังขายไม่ได้แต่สำหรับคนที่มันไม่มีอ่ะล้อที่ขายกูจะใช้นี่กูจะแย่อยู่แล้วออกสกาดกูหมดดูปีเดือนปีเดือนปีพอดีกูหมดเลยทั้งทุนทั้งกำไรเจ๊งเข้าใจยังเชิญขายในปีที่10อาจารย์ทำไงฮะเนี่ยออกครั้งเดียวครับครั้งเดียวจะกี่ปีอันนั้นจะมีน้ำหนักมากกว่าวันไหนที่ขายออกวันนั้นเลยครับครับมีสามคำถามนะเชิญโอ้โหไม่นอนกันเลยไหมนี่ห้าทุ่มแล้วนะอันนี้มุสลิมโกรธกันเกินสิบวันแล้วเอาโทษไหมครับคนถามนะมุสลิมโกรธกันเกินสิบวันไม่ต้องเกินสิบวันนะแค่สามวันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะฮิลูลิรอจูลินอัยยะจูรออะคอฮูฟอกซะลาติลายาลินยันตักยานิฟายอริดูฮาดาวายอริดูฮาดาวะไครูฮุมัลลดียับดุอุบิสลามอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อนุญาตให้คนที่เป็นมุสลิมทะเลาะกันเกิน3วันในสภาพที่เวลาคนทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งเวลาเดินมาอีกคนหนึ่งเดินมาเนี่ยมันจะผินหน้าให้กันและกันมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเคยเห็นกันแต่ก่อนอยู่ตรงนู้นกูเห็นอัลลอฮ์กูเห็นท่าเด้อกูเห็นเสื้อกูรู้เลยว่าใครแต่เวลาทะเลาะกันแล้วอัลลอฮ์เดินไม่เห็นกันสวนกันนบีบอกคนนี้ก็หันนี่อีกคนก็หันไม่นั่นไม่มีการเห็นกันใช่ป่ะนี่นบีพูดเรื่องจริงเลยยันตักยานี่ไปยุอริดูฮาดาวะยุอริดูฮาดา
คนหนึ่งก็หันหน้าไปทางหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หันหน้าไปทางหนึ่งว่าค่อยรู้มันและดีอับดุลบิสลามและคนที่ดีที่สุดระหว่างทั้งสองก็คือคนที่ให้สลามก่อนปัญหาว่าเวลามันมีปัญหาเสร็จแล้วไม่ได้หมายความว่าพอ3วันน่ะแฮะมึงยังไงล่ะมึงสบายดีทั้งปล่อยหน้ากูไว้อ่ะไม่ใช่นะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ยุ่งไม่คุยไม่อะไรแต่เจอให้สลามเข้าใจนะครับมันหมายความโอ้โหมึงเล่นตังกูไปเป็นแสนเลยทวงก็ด่ากูแล้วเวลานั้นมึงก็เวลากูบอกไม่นั่นมึงก็บอกมึงอย่าทะเลาะกูเกิน3วันนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะกูไม่เอาตำรวจจับมึงกับบุญแล้วนะต้องดูเลยนะพี่น้องนะคือสลามยังให้ตามปกติแต่ถ้านิสัยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นต่างคนต่างอยู่เจอก็อัสสลามุอะลัยกุมไม่ได้หมายความว่ากูจะต้องไปจูบปากมึงเหมือนเดิมมานั่งมากินอะไรอัลลอฮ์ของเก่ายังไม่ให้ของใหม่จะมายืมต่ออืมว่าไปเอาเชิญนะอะไรถ้าเราต้องการจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งที่เราต้องนะตัดมันไปบ้างแต่เรื่องสันดานคนเนี่ยบางทีมันแก้ยากเหมือนกันคืออภัยแล้วอภัยเล่าอภัยแล้วอภัยเล่ามันก็อยู่สันดานอย่างนั้นน่ะนะสันดานของคนน่ะแต่นี้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยคนอื่นเขาถูกชำระเข้าไปสวรรค์นี่แหละแต่มีคน2คนจะถูกกันไว้คนยังไงอ่ะบัยนะฮูวะบัยนะอาคีฮิชะฮนะในระหว่างเขากับพี่น้องมุสลิมของเขาเนี่ยยังมีเรื่องที่ขุ่นของข้องหมองใจกันอยู่แปลว่ายังติดใจยังมีเรื่องที่คาใจกันอยู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกฟันซูรูฮาไซนีรอญูไลนีกันไอ้2คนนี้ไว้ก่อนที่มันมีปัญหาที่มันคาใจกันอยู่เนี่ยยังชำระกันไม่เสร็จฮัตตายัสตอลิฮาจนกว่าทั้ง2คนนี้จะคืนดีกันซะก่อนจะเคลียร์กันให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะงั้นอ้าวไม่เคลียร์วันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวันนู้นแล้วได้เคลียร์กันไม่งั้นมันก็ยังไปสวรรค์กันไม่ได้แล้วนะครับครับอันนี้เป็นอีก2คำถามสุดท้ายนะครับพี่น้องบอกว่าชีอะบอกว่ากุรอานซูเราะห์ต่างๆที่ขึ้นต้นด้วยอะลีฟลามีมนั้นต้องรออิหม่ามมะฮดีมาเฉลยครับอาจารย์มีความเห็นในข้อนี้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วชีอะอิมามียะอิสนาอัชชะรียะมันต้องวงเล็บด้วยเวลาเราพูดถึงชีอะห์บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นชีอะห์แต่เดือดร้อนแทนชีอะห์แล้วไปว่าเขาได้ยังไงล่ะชีอะห์มีหลายกลุ่มเห็นไหมแล้วถามว่าในบ้านเรามันกี่กลุ่มในบ้านเรามันคือชีอะห์อะไรพวกเรารู้ไหมชีอะห์ในโลกเนี่ยมีชีอะห์หลายอิหม่ามชีอะห์ไซดียะห์ก็มีชีอะห์กี่อิหม่ามกี่อิหม่ามแตกขั้วเยอะแยะซูฟีตาริกัตเหมือนกันหลายกลุ่มหลายก๊กหลายขั้วชีอะห์ก็มีหลายกลุ่มหลายก๊กหลายขั้วแต่ไอ้ที่มันอยู่บ้านเราเนี่ยชีอะห์อะไรชีอะห์อิมามียะอิสนาอัชชะรียะชีอะห์อิหม่าม12หรือ12อิหม่ามหรือชีอะห์อิหร่านชีอะห์โคเมนีชีอะห์เพราะอะไรเพราะมีฐานที่มั่นทุกวันนี้ฐานที่มั่นของมันอยู่ที่อิหร่านเพราะงั้นชีอะห์อิหม่าม12 12อิหม่ามชีอะห์อิหร่านชีอะห์กลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะมุสลิมคือผู้ที่แอบอ้างตนเองว่าเป็นมุสลิมที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้มีหลักตะกียะตะกียะก็คือหลักการอำพรางตนเวลาอยู่กับมุสลิมกับเราเหมือนกันเราพี่น้องกันแต่เวลาเขาอยู่ในส่วนของเขาหรือถ้าเขามีโอกาสเขาทำลายอิสลามได้เขาเอานะใส่ร้ายท่านหญิงไอชาก็เอาด่าอบูฮุไรรอก็เอาด่าอบูบักด่าอุมัรด่าอุสมานเวลาเราจับได้ไล่ท่านด่าซอฮาบะไม่ได้ด่าไม่ได้นะเพราะเขาพูดได้สารพัดอ่ะเขาจะพูดยังไงจะแสดงไงถ้าเขาแสดงได้เขาแสดงไม่ได้เขาเก็บอ้าวเวลาละหมาดอยู่กับเราอยู่มัสยิดเดียวกับเราเนี่ยถ้าเขาแสดงได้นะเขาก็ละหมาดก็จะเอาดินตุรบาฮุไซเนียก็คือไอ้ดินกัรบะละเอามาวางถ้าเขาแสดงไม่ได้เขาหรือไม่ก็ใช้แอบหน่อยเวลาสุญูดก็แอบมาวางก้มเวลาขึ้นเงยเก็บใส่นั่นเพราะงั้นคนพวกนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะมุสลิม
และอัลกุรอานของเขาอ่ะกับอัลกุรอานของเรามีบางคนบอกว่าเหมือนกันเท่ากันกับที่มุสลิมทั้งโลกใช้แต่ในขณะที่บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เท่ากันเว้ยกุรอานที่มนุษย์ทั้งโลกใช้กันอยู่เนี่ยไม่ครบทำไมแล้วเชื่อใครในขณะที่ชีอะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ครบอุลามะใหญ่ๆของชีอะก็หลายคนเลยบอกไม่ครบไอ้บางคนบอกว่าไอ้ที่ใช้กันอยู่ครบเล่มเดียวกันถ้าเราไปดูในตำรับตำราของชีอะเองเช่นไปดูหนังสืออัลกาฟีของชีอะหนังสืออัลกาฟีของชีอะที่รายงานจากไปไหนไปไหนไม่ได้ทิ้งกันซะแล้วกันไว้นะดักไว้ดักไว้อย่าให้ออกเดี๋ยวต้องกลับพร้อมกันในหนังสือตำราของชีอะอัลกาฟีเนี่ยบอกอัลกุรอานที่ญิบรีลนำเอามาให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย 17,000 อายะห์มือจะแต่ที่กุรอานที่ชาวโลกใช้อยู่มีเท่าไหร่มี 6,600 กว่าอายะห์เพราะงั้นเขาเชื่อว่าอัลกุรอานนี่ขาดหมื่นกว่าอายะห์ใช่ไหมขาดหมื่นกว่าอายะห์และในคำรายงานของชีอะห์บอกไม่มีใครตัฟซีรไม่มีใครที่จะรู้ตัฟซีรอัลกุรอานนอกจากอาลีและกับบรรดาอิหม่ามเราไม่มีใครรู้เอามาอีกแล้วไม่มีใครอธิบายและอัลกุรอานเนี่ยที่บอกว่าชาวโลกใช้เนี่ยที่หายไปหมื่นกว่าอายะเนี่ยนะเอาแล้วเมื่อไรจะมาอิหม่ามมะฮดีชีอะห์ว่านะใกล้กิยามะฮ์อิหม่ามมะฮดีจะเอากุรอานฉบับสมบูรณ์นี่มาเอามาชาวโลกเพราะงั้นถามว่าชีอะห์มีความเชื่อยังไงอะไปดูสิแม้กระทั่งชีอะห์เองเนี่ยอิหม่าม12เองเนี่ยยังนับอิหม่ามคนที่12ไม่ตรงกันทำไมอ่ะเพราะอิหม่ามลำดับที่11ไม่มีลูกเพราะงั้นอิหม่ามลำดับที่11ตายคนที่รับมรดกจากอิหม่ามลำดับที่11ไม่ใช่ลูกชายเพราะไม่มีลูกก็ไปเอาน้องชายมารับมรดกแทนเพราะงั้นชีอะห์อิหม่าม12ในซีกนี้จึงเชื่อว่าอิหม่ามท่านสุดท้ายคือน้องชายของอิหม่ามที่11ชียะฟัดไม่ใช่มะฮดีแต่ในขณะที่ชีอะห์อีกกลุ่มหนึ่งทำไมอ่ะอิหม่าม11ไม่มีลูกชายก็เลยต้องเมคสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาว่าเอ้ยอิหม่ามที่11นี่มีลูกชายไปได้เสียกับใครแต่ใครแล้วก็ไหนๆอ้าวแล้วมีลูกชายแล้วก็ไปอยู่ไหนอ่ะไปหายไปแต่ในถ้ำแต่กันเล็กๆยังไม่โผล่มาเนี่ยเอาสร้างเรื่องเท็จตกลงเรื่องอิหม่ามมะฮดีของเขาเนี่ยตกคุยกันได้ยังเคลียร์กันยังในกลุ่มชีอะห์เองน่ะเคลียร์กันยังโม้กันไม่จบยังเคลียร์กันไม่จบแล้วใครว่าล่ะจะให้ใครอธิบายอิหม่ามมะฮดีอธิบายอ่ะไม่ใช่มั้ยอัลเลาะห์ให้กุรอานมาแล้วอัลเลาะห์ให้ใครอธิบายให้อัลเลาะห์บอกมั้ยวะอันซัลนาอิลัยกะซิกรลิตุบัยนะลินนาสเราได้ประทานอัลกุรอานที่เป็นข้อเตือนแก่เจ้ามุฮัมมัดลิตุบัยนะลินนาสเพื่อให้เจ้าเอาไปสาธยายกับบรรดาผู้คนเพราะงั้นในอัลกุรอานเนี่ยนบีสาธยายซอฮาบะห์เรียนรู้กับนบีอย่างอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกเราจะไปหานบีไปเอาจากนบีมาทีละ10อายะห์10เข้าใจแล้วไปใหม่ไปเอาอีก10อายะห์เข้าใจไปเอาใหม่อีก10อายะห์จนกระทั่งซอฮาบะห์อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดและบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีอายะห์ใดที่พวกเราจะไม่เข้าใจว่าอายะห์นี้ลงมาด้วยเหตุใดด้วยเรื่องอะไรนะส่วนฮุรุฟมุกอตออะห์อุรุฟมุกอตออานี่ก็คืออักษรเดียวอะแม้ว่าจะเขียนติดอะลีฟแล้วก็ลามกับมีมติดกันแต่เวลาอ่านให้อ่านทีละอักษรทีละอักษรเพราะงั้นจึงถูกเรียกว่าฮุรุฟมุกอตออะก็คือเวลาอ่านให้อ่านเดียวๆแยกกาฟฮายาอินซอดเขียนติดกันพืชเลยแต่เวลาอ่านให้อ่านทีละอักษรกาฟฮายาอินซอดนบีอธิบายไหมนบีไม่ได้อธิบายอบูบักรถูกถามอบูบักรอัสซิดดีกถูกถามอลิฟลามีมแปลว่าอะไร
อบูบักรว่าไงวัลลอฮุอาลามุบิมุราดิฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้ถึงความหมายของอักษรเหล่านี้เพราะงั้นนบีไม่ได้อธิบายซอฮาบะห์ไม่ได้อธิบายเอาแล้วจะให้ใครอธิบายอิหม่ามมาดีเรียนกับใครมาเนี่ยเฮ้ยอิหม่ามที่1อาลีก็ไม่ได้อธิบายว่าเฮ้ยตกลงอิหม่ามที่1ก็ไม่ได้รู้เรื่องนะอิหม่ามที่2อธิบายมั้ยอิหม่ามที่3 4 5อธิบายมั้ยเอ้ยยังไม่รู้เรื่องเลยความรู้แต่ต้องรออิหม่ามมะฮดีอ่ะนะนี่หายไปในถ้ําหายไปในถ้ําแล้วใกล้กิยามะห์จะโผล่มาจะเอาอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์มาจะมาอธิบายอะไรเนี่ยเรื่องเลอะเทอะทั้งนั้นแหละแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีคนพยายามอธิบายนะพยายามอธิบายอัลิฟลามมีมแปลว่าอะไรยาซีนแปลว่าอะไรอะไรถามว่าแล้วไปเอาอะไรมาอธิบายบางคนบอกว่าเอ้ยอลิฟลามมีมอลิฟนี่น่าจะมาจากอัลลอฮ์นะลามนี่น่าจะมาจากมลาอิกัตนะมีมน่าจะมาจากมุฮัมมัดนะเพราะงั้นอลิฟลามมีมอัลลอฮ์มลาอิกัตมุฮัมมัดพอคนนี้สันนิษฐานได้เอ้ยมันน่าจะมาอีกคนหนึ่งก็สันนิษฐานได้เฮ้ยไม่ใช่หรอกเฮ้ยอลิฟมาจากคำว่าอานาแปลว่าข้าลามนี่น่าจะมาจากอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นี่มีลาม2ตัวอลิฟลามลามฮาเพราะงั้นลามนี่มาจากอัลลอฮ์มีมล่ะมีมมาจากคำว่าอะลัมเพราะงั้นอลิฟลามมีมอันอัลลอฮุอะลัมแปลว่าข้าคืออัลลอฮ์ผู้รู้ดีที่สุดตอนอีกคนนึงก็สันนิษฐานอีกคนนึงก็สันนิษฐานอีกคนนึงก็จะถามว่าเราเอาอย่างนี้มั้ยล่ะคาดการสาว่าน่าจะไม่เพราะงั้นเรายืนยันอย่างที่อบูบักยืนยันก็คือวัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพราะงั้นยาซีนแปลว่าอะไรวัลลอฮุอะลัมอะลิฟลามมีมแปลว่าอะไรวัลลอฮุอะลัมฮะและอิหม่ามที่1ของชีอะห์ล่ะยังอยู่หรือตายไปแล้วอิหม่ามที่1ของชีอะห์คืออาลีอิบนีอบีตอเลบที่ชีอะห์ยกให้เป็นอิหม่ามลำดับที่หนึ่งเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยถึงไม่ได้อธิบายไว้อะอิหม่ามลำดับที่สองอาลูชายชื่อฮะซันถือฮุเซนก็ยังไม่รู้เลยถึงไม่ได้อธิบายไว้อะเฮ้ยอิหม่ามมาดีที่ยังไม่โผล่หายไปจากถ้ำเนี่ยคือผู้ที่ได้รับวะฮีคู่กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออะกีดะห์กาเฟรเฮ้ยนอกจากมูฮัมหมัดแล้วยังมีใครได้วะฮีอ่ะหรืออัลลอฮ์แต่งตั้งให้อธิบายกุรอานเลอะเทอะครับครับอันนี้สุดท้ายนะครับผมคือมันจะมีข่าวเป็นที่มีคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพระรูปหนึ่งไปอยู่ในซับละหมาดจะนานตั้งด้วยอาจารย์ดิคือพี่น้องอยากให้อาจารย์ชี้แจงว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างมุสลิมกับภาพที่เห็นนะครับคือเวลาตายคนที่เป็นมุสลิมตายจะเลวจะชั่วยังไงก็แล้วแต่ถ้าตายในสถานะมุสลิมฮุกมของการอาบน้ำกับฝันละหมาดฝังมีไหมมีมันเมาตายที่ผมว่าเมื่อกี้โดนถีบตกน้ำตายแล้วขึ้นไม่ไหวถามว่ายังต้องละหมาดให้มันไหมต้องละหมาดไหมก็มันเมาตายอ่ะอ๋อไอ้เมานี้ไม่ได้ทำให้มันตกมุตตัดไม่ได้ทำให้มันตกศาสนาเพราะงั้นยังต้องละหมาดอยู่แต่มันตายแบบมุสลิมอาซีมุสลิมผู้ฝ่าฝืนผู้ละเมิดบัญญัติศาสนาเพราะงั้นถ้าคนดีๆตายนบีจะให้ไปพวกเปี้ยวไปละหมาดให้จะสนับสนุนให้ไปละหมาดให้ไปละหมาดให้ได้1กะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดตามไปขอดุอาไปส่งที่กุโบสไปขอดุอาให้อีก1กะรัตกะรัตหนึ่งเท่ากับภูเขาอูฮุดเพราะงั้นฮูไซฟะห์บินยามานเนี่ยคอยเฝ้าดูนบีจะละหมาดให้ใครไม่ละหมาดให้ใครอย่างบูเรตายเนี่ยไปละหมาดให้พ้นซอลลูอะลาซอยบิกุมไปละหมาดให้พ้นฟัดดูไปเพราะยังเป็นฟัดดูกิฟายะมีใครสักคนหนึ่งละหมาดพ้นแล้วทั้งมุกเกมแต่ถ้ามุสลิมตายไม่มีใครละหมาดให้เลยบาปกันทั้งกำปงเพราะงั้นถ้าคนดีตายสนับสนุนให้ไปละหมาดก็ให้เยอะๆนะไปช่วยขอดุอาให้เยอะๆถ้าคนเม็ดบุเรตายไปแต่คนบ้านเราไม่ได้เอามาตรฐานที่ศาสนาสั่งไว้นี่แต่ดูว่าตระกูลดังตังดีนั่นสู้เราบางครั้งละหมาดเที่ยวเดียวไม่พอต้องละหมาด2รอบทำไมฮะคนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยโอ้โหบางคนเวียนเทียนเว้ยเฮ้ย
หมัดเสร็จแล้ววนเข้าไปใหม่พวกเราดูตระกูลดังตังดีถ้าตระกูลไม่ดังตังไม่ดีโอ้โหพรุ่งนี้ไปละหมาดไม่ได้ติดธุระเดี๋ยวคืนนี้ไปเยี่ยมมายัดก็เลยไปเยี่ยมมายัดวันต้นทำแบบงานนิกายเยี่ยมมายัดวันต้นเดี๋ยวนี้ชักแพร่หลายแล้วนะเยี่ยมมายัดวันต้นเนี่ยถ้าคนจนๆเยี่ยมมายัดเยี่ยมมายัดวันต้นวันต้นไปวันต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดธุระอะไรแต่ถ้าคนแหมคนจังๆล่ะโอ้โหไปเยี่ยมทั้งที่บ้านไปทั้งคือสู่เราไปยันกูโบเลยมันแจกไหลรอบกลับมาอะไรตกเย็นกินบุญอีกแล้วโอ้โหว่างตลอดว่างตลอดนั่นสำหรับมุสลิมใช่ไหมแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่แอบอ้างตัวแฝงตัวเองว่าเป็นมุสลิมในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนอย่างนี้ไหมมีไหมพฤติกรรมอยู่กับมุสลิมมุสลิมจ้ะเพราะงั้นว่าอิซากีลาละฮุมอามินูกะมาอามานันนาพอมีคนไปเตือนเอ้ยพวกเองอีหม่านให้เหมือนซอฮาบะคนอื่นเขาอีหม่านสิกอลูพวกนี้จะบอกว่าไงอนุมินุกะมาอามานัสุฟะฮะจะให้พวกเราไปอีหม่านเหมือนไอ้พวกโง่ๆมันอีหม่านนะมึงว่าซอฮาบะนบีเนี่ยพวกโง่มุฮัมมัดว่าอะไรตามเปี้ยแล้วไม่มีสมองไม่มีปัญญาเป็นพวกซะฟีซุฟะฮะชีอะห์ดะไอ้อะไรมุนาฟิกมันด่ากล่าวหานบีเอาสะใภ้เป็นเมียกล่าวหาไอชะมีชู้ชวนคนหนีทับสารพัดวิธีในยุคนบีแต่ตอนหน้ามุสลิมจ้ะมุสลิมจ้ะเพราะงั้นอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานมาแฉพฤติกรรมคนพวกนี้ว่าไงเพราะอยู่ต่อหน้านบีอ่ะยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์พอมหานบีเราพวกเรายืนยันว่าท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์พวกเราแสดงตนเป็นมุสลิมแต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืนยันนะอัลลอฮ์วัลลอฮุยะอ์ลามุอินนะกะลารอซูลุวัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกาซิบูนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืนยันไอ้พวกเนี้ยมันโกหกหมดเท็จอิตตะคะซูไอมานะฮุมยุนนะตันมันเอาการสาบสาบานของมันเนี่ยมุสลิมจะอัลลอฮ์เป็นมุสลิมเอาการสาบสาบานของมันเป็นโล่เป็นเกาะกำบังตนใช่ไหมแต่เบื้องหลังของฟาซดดูอันซาบิลิลละต้องการที่จะสกัดขัดขวางแนวทางของอัลลอฮ์ในยุคนบีมีคนพวกนี้อยู่มีนายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเป็นแกนนำเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วปัจจุบันเนี่ยสันดานนี้แหละที่อัลลอฮ์แฉไว้ในอัลกุรอานก็คือสันดานเดียวกับบรรพบุรุษของมันเพียงแต่ว่าในยุคของนบีที่อัลลอฮ์กล่าวพฤติกรรมในอัลกุรอานคือบรรดามุนาฟิกินและปัจจุบันล่ะพฤติกรรมอย่างเงี้ยยังอยู่ไหมเหมือนเดิมเลยที่อัลลอฮ์แฉประนามไว้ในอัลกุรอานปัญหาก็คือบรรดามุนาฟิกินที่มีนายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนเป็นหัวหน้าในวันที่นายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนหัวหน้าแก๊งมุนาฟิกีนตายอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานซูเราะห์อัตตอบะห์อายะห์ที่84แล้วฟังไว้เป็นข้อบัญญัติอัลลอฮ์บอกวะลาตุศ็อลลิอะลาอะฮะดิมมินฮุมมาตะอะบาดันเจ้าอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดอย่าละหมาดไม่ใช่ไม่ควรละหมาดนะเพราะงั้นถ้าคนอากีดะห์อย่างเงี้ยเรารู้อ๋อไปเข้ารีดไปแล้วเพราะงั้นจะตายจะเป็นจะตายช่างหัวมันไปดูสิหนักกี่กิโลไปช่างหัวมันจะเอาไปไหนอะไรยังไงใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งห้ามละหมาดแต่พวกเรานี่อัลลอฮ์เดี๋ยวห้ามละหมาดให้คนพวกนี้วะลาตากุมอะลากอบริยะไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้กับคนพวกนี้เพราะฉากหน้าแสดงตนเป็นมุสลิมแต่ธาตุแท้ของคนพวกนี้คืออะไรบิอันนะฮุมกาฟารูบิลลาฮิวะรอซูลจริงๆแล้วพวกเขาเหล่านี้ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลวะมาตูวะฮุมฟาซิกูนคนพวกนี้ตายไปอย่างคนฟาซิกคนชั่วคนเลวเพราะงั้นห้ามละหมาดห้ามละหมาดงั้นมุสลิมตายยังต้องละหมาดไหมจัดพิธีอย่างมุสลิมเรื่องศาสนาของเราคือศาสนาของเราศาสนาของเขาคือศาสนาของเขาถามว่าเวลาตายเนี่ย
อาบน้ำมายัดเป็นศาสนาไหมเป็นศาสนาไหมเป็นด้วยมีญาติเป็นพระพระบอกว่าเฮ้ยญาติกูญาติอาตมาอาตมาช่วยอาบด้วยได้ไหมญาติคนตายคนตายเป็นมุสลิมยืนยันในการเป็นมุสลิมชัดเจนเพราะงั้นเวลาเขาตายเราก็ต้องอาบน้ำมายัดให้เขาปรากฏว่าญาติที่เป็นหลวงพี่หลวงพ่อจะขอมีส่วนร่วมในการอาบน้ำให้ด้วยได้ไหมฮะไม่ได้อะเอ้าแล้วเวลาฝั่งขนุนเขาตายพอเขาตายนี่ใช่ไหมถ้าเขาตายนี่เขาอย่างนี้รดน้ำศพแต่ถ้าอย่างนี้รดน้ำสังมงคลคู่เห็นไหมแต่ตายนี่ตายรถอะไรเขาเรียกอะไรก่อนที่จะเอาไปมัดรถน้ำเป็นศาสนาเขาไหมและเราไปทำได้ไหมเวลาเราตายเขาก็ไม่ได้มายุ่งไม่ได้มันเรื่องของเราเวลาเขาตายเราก็ไปรถเขาไม่ได้มันเรื่องของเขาใช่ไหมเอาไปละหมาดเอากระฟันละมาอาบน้ำกระฟันละหมาดฝังเรื่องศาสนาไหมเนี่ยเรื่องศาสนาเอาแล้วให้ใครทำอ่ะก็ให้มุสลิมทำแต่มุสลิมไม่พอใจอ่ะอยากได้รับเกียรติถามว่ามือมุสลิมที่กอบดินลงหลุมเนี่ยมันไม่มีเกียรติใช่ไหมมันต้องเดี๋ยวเนี่ยขอใจนะต้องไปเอาดินที่มีเกียรติไหมนั่นแหละว่าเองอะยังไงก็ไม่ใช่นี่มันเรื่องศาสนาจะไปแสวงหาเกียรติอะไรล่ะวะลิลลาฮิฟะลิลลาฮิวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮิวะลิลมุอ์มินีนะเกียรติที่ไหนอะอัลลอฮ์รอซูลบรรดาผู้ศรัทธาไม่ได้ไปหาแสวงหาเกียรติยศของกาเฟรเพราะงั้นเราเห็นก็เห็นอย่างที่ผมเห็นหรือผมเห็นอย่างที่พวกท่านเห็นนั่นแหละทำไมอ่ะฮะหลวงพ่อหลวงพี่มาสวดให้อะไรอ่ะก็นั่นมันเขาไม่ใช่มุสลิมเขาศาสนาของเขาแต่เวลาเขาอ้างกับเราอ่ะเฮ้ยมุสลิมเลยอิสลามเหมือนกันเดี๋ยวเราพี่น้องกันอะไรแต่อะไรใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยพูดคอแทบแหกอ่ะไม่ฟังกันเฮ้ยบอกมันไม่ใช่เว้ยไม่ใช่เว้ยเอ๊ะแต่ไปเห็นด้วยตากับตัวเองแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะเป็นไงเพราะงั้นภาพมันฟ้องด้วยมันฟ้องตัวเองแหละว่ามันเป็นยังไงอะไรล่ะทั้งสวดทั้งอะไรต่างๆมันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่ถามว่าถ้ามุสลิมตายเนี่ยทำอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้ละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของพวกเองกับของพวกเองศาสนาของเรากับของพวกเราเพราะงั้นเวลาที่เราตายชีอะเองไม่ต้องยุ่งแต่ถ้าผมตายอะนะนี่ผมพูดไม่ได้แล้วถ้าผมตายผมพูดไม่ได้แล้วมันจะจับไปไหนใครจะไม่ละหมาดไม่ฟังอะไรมันเรื่องของคนเป็นใช่ไหมไม่ต้องแต่แล้วก็ชีอะห์ตายเราก็ไม่ต้องยุ่งระหว่างเรากับเขามันคนละอากีดะห์มันคนละศาสนาเพราะงั้นถ้าถามว่าชีอะห์ตายละหมาดให้ได้ไหมน้องจำมันละจดไว้แล้วก็ไปดูกุรอานแปลไทยอ่ะแล้วเป็นเหตุที่มาที่หัวหน้ามูนาฟิกีนนายอับดุลลาห์อิบนุอุบัยอิบนุสะลูนตายอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานซูเราะห์ตาวบะห์อายะห์ที่84วะลาตุศอลลิยาละมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดวะลาตุศอลลิอะลาอะฮาดิมมินฮุมมาตะอะบะดันวะลาตะกุมอะลากับรีอย่าไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้คนพวกนี้ครับเดี๋ยวตาลงพลังครับหมดนะครับหมดแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าคงจะได้มาอีกเนาะ ผ
ผมก็พูดของผมตรงๆนี้แหละอะไรมันใช่ไม่ใช่มันถูกมันผิดยังไงเพราะไม่ได้แสวงหาความพอใจของใครตั้งแต่ที่พูดในตอนต้นนะแต่ว่าขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเปิดใจพวกเราทุกคนและขอให้พวกเราทุกคนยืนหยัดอยู่บนทางนำบนสัจธรรมจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู